สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่างคุยสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่างคุยตอนที่242นะครับประจำเดือนพฤศจิกายน2556นอกบทนอกสคริปต์อันนี้เป็นช่างคุยที่ไม่เหมือนตอนอื่นๆเยอะแยะจริงๆเปิดเทปมาก็รู้แล้วแหละมันต้องไม่เหมือนแน่แล้วเพราะสถานที่สุดหรูสถานที่มันดูดีมีชาติตระกูลที่เคยจัดมาดูดีมีชาติตระกูลมากที่เคยจัดมานะคะก็มีทีมช่างคุยมาช่วยกันจัด2คนดั้งเดิมก็คือคุณวรวัฒน์ครับแล้วก็คุณหนิงเรื่องบ้านๆตอนที่32เหมือนกันอันนี้แอบอ้างรายการทุเรศยังไม่ช่างคุยอยู่วันนี้เรามาบุกสถานที่มารบกวนพี่วสินอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากครับพี่วสินสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ไหนหนิงวันนี้อยู่ที่จริงๆบอกว่าโปรวิชั่นหรือ D+ ดีเนี่ยก็บริษัทโปรวิชั่นเพราะว่าถือสำนักพิมพ์ D+ เนี่ยเป็นสำนักพิมพ์ในเครือของโปรวิชั่นที่ทำเรื่องไลฟ์สไตล์เรื่องท่องเที่ยวทั่วไปอย่างเรื่องท่องเที่ยวเราก็ใช้ชื่อ D+ Guide อ๋อจริงๆมันไม่ใช่แค่ท่องเที่ยวอย่างเดียวนะครับถ้าดูผมคงไม่ได้ยินเสิร์ชมั้งไม่แน่ใจมีคือในรูปนี้เป็นผลงานของบริษัท D+ ของสำนักพิมพ์ D+ ของสำนักพิมพ์ D+ มีทั้งงานฝีมือท่องเที่ยวแกะยังลบเออเดี๋ยวนี้ไม่มีหนังสือท่องเที่ยวหมดเหรอคะเนี่ยหนิงเนี่ยที่หนิงเห็นเนี่ยหนังสืออะไรแกะยังลบนั่นน่ะมีงานฝีมืออะไรพวกนั้นด้วยครับหลายๆอย่างครับแต่ว่าอันนี้เราพูดถึงท่องเที่ยวเป็นหลักก็แล้วกันนึกว่าไปเที่ยวแล้วของที่ระลึกเมืองนี้เออใช่ตอนแรกที่เห็นก็นึกว่าอย่างนั้นทีนี้มาครั้งนี้จริงๆก็บอกว่าชวนพี่วสินมาเพราะคนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นเยอะเหลือเกินเยอะจริงๆแล้วก็เลยคุยกับพี่วสินแล้วพี่วสินก็มีหนังสือที่อยู่ในกลุ่มของเที่ยวญี่ปุ่นอยู่เหมือนกันแต่แกเจาะผมเข้าใจว่า D+ เจาะเยอะมากเลยใช่มั้ยครับญี่ปุ่นเนี่ยจะมีอยู่3เล่มตอนนี้ก็มีฮอกไกโดมีญี่ปุ่น1ญี่ปุ่น2ส่วนอยู่ในคิวอีกประมาณ5เล่มมันยังไม่เสร็จครับพี่จะมีตอน AV ด้วยมั้ยถ้าพี่ทำนี่จะขายดีเลยนะขายดีเป็นพิเศษอันนั้นผมว่าทำเป็นอีบุ๊กตอนไปซื้ออาจจะมีเกรงใจนิดนึงอันนี้คือญี่ปุ่น1ที่บอกครับอ๋ออันนี้คือญี่ปุ่น2ญี่ปุ่น1ญี่ปุ่น2ญี่ปุ่น1ญี่ปุ่น2สองเล่มนี้จะครอบคลุมทั่วประเทศยกเว้นฮอกไกโดก็เลยมีเล่มที่3คือฮอกไกโดวันนี้คือวันนี้เล่มนี้วันนี้เลยมาคุยพี่ว่าสิงคุยเรื่องนี่ทุกคนมีคนละเล่มฮอกไกโดไม่เพราะเป็นเกาะที่กำลังมาภูมิภาคที่คนไทยเริ่มไปเยอะในปุ๊บอุ้ยทั้งหมด4คนเนี่ยไปฮอกไกโดแล้วทั้งหมดกี่คนผมไม่เคยไปไม่เคยไปกูมีหน้าที่ถามอย่างเดียวกำลังมาไงกำลังมาก็เลยเออก็ดีเหมือนกันนะสำหรับคนที่จะไปแล้วก็แต่จริงๆนะผมว่าใน Facebook เนี่ยหลายๆคนต้องรู้สึกว่าคนไทยไปญี่ปุ่นเยอะมากก็คราวนี้เราสามคนจะมาช่วยกันดึงให้คุณหงอยากไปใช่ไจริงๆกับผมไปพี่ผมไปโตเกียวไม่ให้ไปฮอกไกโดผมไปวิ่งมาราธอนนี่ตอนนี้ญี่ปุ่นไม่ต้องวีซ่าแล้วไงยิ่งแบบง่ายในการที่จะคนจะไปซะก่อนที่เขาจะเปลี่ยนใจถามจริงพี่วสินจะถามในแง่คอมเมอร์เชียลที่ทำหนังสือญี่ปุ่นเยอะเนี่ยเพราะมันขายได้ใช่ไหมหรือเป็นความชอบส่วนตัวของเราก็ทั้งสองอย่างครับแต่มันขายได้ก่อนแน่ๆนั่นแน่ครับที่เยอะพี่ก็รู้สึกใช่ไหมครับคุณถามกับสตีฟจ็อบส์ป่ะแล้วความชอบส่วนตัวของเราแม่เด็กแต่ก็เป็นคนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นเยอะขึ้นจริงๆผมตอบงี้ดีกว่าก็คนทำหนังสือเนี่ยมันต้องทำด้วยแพชชั่นส่วนหนึ่งใช่ใช่มันก็ต้องไม่ขาดทุนนะก็ถ้าสองอย่างนี้มันแมชกันมันก็ดีนะอย่างเช่นว่าโอเคเราทำญี่ปุ่นมาสองเล่มอันนี้เป็นน้องคนหนึ่งเขาทำฮอกไกโดนี้ผมเขียนเองเป็นส่วนใหญ่เพราะอะไรผมชอบคือผมไปญี่ปุ่นเนี่ยส่วนหนึ่งของญี่ปุ่นผมไปน้อยนะค่อนข้างน้อยเลยจะดันไปเข้าไปโดน 3-4 รอบผมเห็นพี่ใน Facebook พี่ไปญี่ปุ่นไม่ใช่ปีนี้หลายครั้งนะอีกครั้ง2ครั้งเองใช่ไหม2ครั้งเองตอนพี่ฮอนนีมูนพี่ฮอนนีมูนที่ไหนก็ไปญี่ปุ่นเห็นไหมก็ญี่ปุ่นอยู่ดีที่ไปติดหิมะไม่ใช่อันนั้นไปคนเดียวอันนั้นไปติดอยู่ฮอกไกโดนี่แหละไปเก็บข้อมูลที่หิมะนี่แหละครับพายุหิมะเข้าพอดีทีนี้หัวข้อในการคุยวันนี้ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วกันถ้าเกิดใครจะไปเที่ยวฮอกไกโดเราจัดตอนพิเศษให้ตอนหนึ่งแล้วก็ดูซิว่ามัน
ูดตามตรงว่าเราอะดีพลัสจะทำรายการกันต่อยังไงดีเหมือนกันดูมันดูมีแมทเทอเรียลน่าคุยน่าสนใจงั้นก็เลยก็มาจัดตอนฮอกไกโดสักครั้งนึงแล้วถ้าเป็นไปได้เราอาจจะสปินออฟเป็นอีกรายการนึงนะครับเพราะว่าแมทเทอเรียลเนื้อหาของดีพลัสนี่มีเยอะก็สามารถเรียกเล่าได้เป็นตอนๆอาจจะเป็นอีกรายการนึงคือเราก็อย่างช่างคุยเองเคยจัดเรื่องวิ่งสักพักนึงไม่ได้แล้วต้องไปจัดเป็นกิโลที่ศูนย์แยกออกไปคิดว่าคงอีกหลายตอนเพราะว่าจริงๆแล้วฮอกไกโดเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เกาะที่เล็กนะเกาะมันนี่ประมาณเท่ากับแปดหมื่นตารางกิโลเมตรก็พอๆภาคกลางของไทยครับแต่ว่ามันไม่เหมือนภาคกลางอย่างเพราะว่ามันภาคกลางเราแบนใช่ไหมน้ำรถไฟบ้านเราไม่เร็วเท่าไหร่ก็ยังพอไหวขับรถก็สองสามชั่วโมงแต่ฮอกไกโดเป็นเกาะที่มีภูเขาดังนั้นน้ำรถไฟจากปลายยังไปปลายยังเนี่ยหกเจ็ดชั่วโมงทั้งที่มันระยะทางไม่ได้เยอะเพียงแต่ว่ามันภูเขาครับอย่างนั้นหัวข้อแรกฮอกไกโดเขาไปเที่ยวอะไรกันก่อนเขาไปเที่ยวกันอะไรบ้างเขามีอะไรให้เที่ยวอะไรบ้างฮอกไกโดเนี่ยบอกภาพใหญ่ๆในเวลาสัก10นาทีให้เห็นภาพฮอกไกโดเป็นเกาะที่อยู่ทางเหนือสุดของญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็เวลาที่คนไปเนี่ยส่วนใหญ่คนไปครั้งแรกก็จะไปรู้จักฮอกไกโดจาก2อย่างคนไทยนะครับครับก็คือเทศกาลหิมะช่วงเดือนกุมภาพันธ์กับอีกอย่างนึงคือทุ่งดอกไม้ที่ฟุรานะครับที่ขึ้นปกรูปนี้เลยอ๋อพี่หน้าปกเลยนะหน้าปกเลยสโนว์เฟสติวัลและครับดอกไม้ครับอ๋อนี่คือจุดเด่นจุดขายของเกาะก่อน2เดือนนี้เลยครับอ๋อที่ไปก็คืออัลล่าครับแต่พอเหมือนกันครับมีแล้วมีอย่างอื่นอย่างอื่นนอกจากจุดเด่นมันก็ต้องมีจุดเด่นฮอกไกโดคือไปถ่ายรูปเลยหรือเปล่าจะว่าไปนะไปถ่ายรูปกับไปถ่ายรูปกับไปเล่นหิมะไปเล่นหิมะไม่ไปสกีไม่มีสกีรีสอร์ทเยอะเหมือนกันนะมีครับนี่เราว่าเรื่องกินก็หลักเหมือนกันเรื่องกินใช่ครับคือถ้าเที่ยวเนี่ยก็ต้องดูฤดูว่าฤดูนี้ไปเที่ยวอะไรแต่ถ้าเรื่องกินนี่ก็มีให้กินทั้งปีแต่ว่าชนิดของอาหารก็ไม่เหมือนกันไปได้ทั้ง4ฤดูเลยหรือเปล่าคะตามที่การท่องเที่ยวญี่ปุ่นชอบโปรโมทไปได้ทั้ง4ฤดูแต่ว่าก็อาจจะมีช่องว่างบ้างด้วยเนื่องจากภูมิอากาศอย่างเช่นเดือนที่ไม่แนะนำสำหรับฮอกไกโดก็คือเดือนเมษาเพราะว่าหิมะมันละลายยังไม่ทันจะหมดดีดอกไม้ยังไม่ทันบานพี่เมษามันสงกรานต์เป็นช่วงที่คนไทยปิดเทอมพี่พูดอย่างนี้นี่แบบแย่เลยนะแต่จริงๆนี่พูดด้วยความจริงใจเลยเอาอันนี้ความเป็นจริงคนไทยส่วนใหญ่รู้ด้วยเอารู้ด้วยก็เลยไม่ไปครับอ๋อเพราะว่าซากุระมันบานช้าคือที่นี่อยู่สูงเพราะซากุระจะไปบานพฤษภาโอ้แล้วพฤษภาต้นพฤษภานี่ก็เป็นช่วงที่ถ้าใครจะไปฮอกไกโดก็จะต้องบีดเสียกับคนฮอกไกโดเพราะเขาเรียกโกลเด้นวีคเจแปนมันหยุดหลายวันใช่ใช่ใช่ซากุระกำลังบานที่ฮอกไกโดแล้วคนญี่ปุ่นเองก็แห่กันอยู่เที่ยวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนมหาศาลคนไทยแต่คนไทยส่วนใหญ่ที่ไปฮอกไกโดเนี่ยก็จะไปกันมิถุนากรกฎาคมสิงหาหน้าร้อนซึ่งดอกไม้บานเต็มที่ก็โอเคก็หมดก็สมควรที่จะไปคือไม่ใช่ซากุระแต่ดอกไม้อื่นก็จะมีทุกฤดูอย่างเช่นว่าดอกทิวลิปจะบานตั้งแต่พฤษภาดอกไม้ห้าสีหรือว่าดอกลาเวนเดอร์จะบานมิถุนากรกฎาคมมันไม่ร้อนไปหรอคะที่พฤษภาไม่ร้อนไม่ร้อนอากาศเย็นสบายก็ประมาณ25องศาครับน่าร้อนนะสบายครับไม่ต้องขนอะไรกันเยอะแยะเลยนะที่สนามบินฮอกไกโดที่เมืองซัปโปโรเนี่ยเขาจะมีโบรชัวร์ออกเตือนไว้ว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องรู้นะว่าอากาศที่ฮอกไกโดนี่อาจจะเย็นกว่าที่โตเกียวได้ถึง10องศานะไม่เหมือนกรุงเทพเชียงใหม่นะครับพื้นที่มันไม่ได้ห่างกันเยอะนะโดยบินประมาณชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองแต่ว่าอากาศเย็นกว่าเยอะนี่ดรอปกันเป็นตาครับเพราะที่หน้าปกเนี่ยถ้าจะไปดูเทศกาลดอกไม้เนี่ยก็ประมาณกลางปีของเมืองไทยกรกฎากรกฎาคมสิงหาคือกรกฎาคมเห็นรูปนี้เลยรูปนี้เลยครับกรกฎาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหิมะหิมะเนี่ยไปได้2ช่วงนะคือหิมะก็ไปได้ตลอดช่วงหน้าหนาวครับเห็นว่าที่คนไทยนิยมไปจะมี2ช่วงช่วงพีคสุดก็คือช่วงกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นเทศกาลหิมะโนเฟสติวัลซึ่งเมืองที่จัดใหญ่ๆคือเมืองซัปโปโรที่เป็นเมืองหลวงของเกาะนะครับซัปโปโรก็อยู่ตรงนี้อันนี้ที่คนไทยไปชนะเลิศแกะสลักหิมะใช่ครับปีซ้อน3-4 ปีครับซัปโปโรอยู่ตรงนี้ครับอ๋อนี่น่าสนใจมากในเมืองไทยไม่มีหน้าเท่าไหร่เนี่ยไม่เคยไม่มีหิมะในสารบัญนี้หน้า16หน้า16หน้า60กับหน้า63เนี่ยเมืองไทยไม่มีหิมะแต่ตรงนี้เป็นความรู้ใหม่ที่เราอ่านกันว่ามันมี2อย่างนะที่เรียกว่ามีอันนึงเป็น Snow Festival ใช่มั้ยกับอีกอันนึงเป็น Ice Festival คนละอันกันคนละอันกันอันนี้เป็นหรอใช่เราอ่านเล่มนี้เราถึงรู้เออมันคนละเรื่องกันขอขยายความนิดนึงเรื่องเทศกาลเดี๋ยวค่อยไปหน้าร้อนเอาหน้าหนาวคืองานเทศกาลหิมะของซัปโปโรเป็นชื่องานใหญ่คลุม
แล้วก็มีงานเยอะๆที่มันจอยอย่างเช่น Snow Festival จัดมา60กว่าปีแล้วครับครับเริ่มจากเด็กนักเรียนโรงเรียนมาปั้นมีสนุกสวนแล้วก็มีคนมาปั้นตามจัดเป็นงานขึ้นมาก็โปรโมทไปทั่วโลกมีคนมาปีละ2ล้านคนส่วนที่ซูซูกิโนก็เป็นย่านหนึ่งในเมืองซัปโปโรนะเป็นย่านที่คนนอนดึกอะฮะกินเที่ยวดื่มเหล้าอะไรกันอย่างนั้นก็จะปิดถนนเลยแล้วก็แกะสลักหิมะผมใช้คำว่าปั้นกับแกะไม่เหมือนกันนะฮะที่สวนโอโดริที่คนไทยนิยมไปกันเป็นเทศกาลหิมะเนี่ย Snow Festival Snow Festival เนี่ยเขาจะปั้นเอาหิมะมาปั้นโปะเข้าไปเอาเกลียวปาดตุ๊กตาหิมะประมาณตุ๊กตาหิมะเอาเกลียวปาดใช้หิมะอัดเข้าไปให้ที่หน้าปกนี่แหละคือประมาณตุ๊กตาหิมะ Snowman ประมาณนี้ครับหรือว่าแต่ถ้าเป็นที่ซูซูกิโนะเนี่ยเขาจะเอาน้ำแข็งเป็นก้อนๆมันเอาเลื่อยไฟฟ้าเลื่อยแต่งเหมือนนั่งแต่งงานครับแกะสลักหน้าอะไร6360 61อะไรทำนั้น63ก็ได้อันนี้คนไทยอาจจะคุ้นหน่อยเราแกะน้ำแข็งงานแต่งงานก่อนแต่ของเขานี่ก็คือแกะเป็นชิ้นใหญ่แล้วที่บอกว่าคนไทยไปชนะรางวัลนี่คืออันที่ปั้นที่สวนโอโดริปั้นเป็นงานปั้นซึ่งถามว่าทำไมคนไทยชนะคืองี้ครับของที่อื่นเนี่ยเขาปั้นกันธรรมดาเดี๋ยวให้ดูรูปคือคนที่อื่นเขาจะปั้นยังเป็นข้อนังธรรมดาของเรานี่เล่นปั้นเป็นผ้าไพรมณีเป่าปีเป็นรายละเอียดเยอะรู้สึกปีนั้นถึงไปเป็นครุฑรายละเอียดเต็มไปหมดเลยนะอนุมานตอนหนึ่งอะไรด้วยมีเยอะเสร็จแล้วพอคนไทยชนะเนี่ยพอปีหลังๆจากคนไทยชนะเนี่ยพอไปดูโบสถ์ทุกประเทศก็มาแกะรายละเอียดประมาณนี้หมดเลยอินโดนีเซียก็เอามีครุฑมีสัตว์ในวรรณกรรมของตัวเองมาดีเทลตามนั้นมาครับหลักคือเที่ยว2อันนี้ก็คือเที่ยวดูดอกไม้ผมเสริมนิดนึงไฮไลท์หน้าหนาวนั้นคือไฮไลท์หน้าหนาวเนี่ยซัปโปโรงานซัปโปโรเทศกาลหิมะเป็นที่ที่คนมาเยอะสุดก็จริงแต่ว่าเมืองอื่นเขาก็อยากแข่งอย่างเช่นเมืองอาซิฮิกาวะซึ่งอยู่กลางเกาะเลยขึ้นไปทางเหนือนะอยู่ตรงประมาณนี้เหนือจากซัปโปโรขึ้นไปประมาณ2ชั่วโมงนะครับ2ชั่วโมงโดยอะไรครับรถไฟชินคันเซ็นรถไฟโตยังไม่มีชิงกันเซ็นใช่ใช่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกความรู้ใหม่ว่าฮอกไกโดไม่มีชิงกันเซ็นครับโอเครถด่วนครับความเร็วรถด่วนรถไฟปกติรถไฟปกติ2ชั่วโมงของญี่ปุ่นเป็นเมืองที่ใหญ่เหมือนกันอยู่กลางเกาะเขาก็จัดเทศกาลหิมะแข่งกับซัปโปโรเหมือนกันก็ใหญ่รองจากซัปโปโรคนมาเยอะครับอยู่ตรงกลางเลยครับจริงๆเนี้ยบอกพื้นที่เยอะกว่าด้วยเพราะสวนเขาใหญ่กว่าอย่างที่ซัปโปโรเขาจัดที่สวนโอโดริเนี่ยมันคับแคบฮะแล้วก็ต้องขยายไปซูซูกิโนะขยายไปซูโดเมะเป็นพื้นที่ทางเหนือใกล้สนามบินเก่าอะไรเงี้ยเพราะมันกลายเป็นหลายไซส์แล้วที่ส่วนที่อาซาฮิวะจะเป็นไซส์ใหญ่ที่เดียวเลยในสวนที่เมืองนี้กับขอโทษค่ะที่เมืองนี้ไม่ได้แล้วอาซาฮิกาวะอาซาฮิกาวะเป็นเมืองใหญ่พอสมควรนะอยู่กลางเกาะก็เป็นเขาบอกว่าเป็นต้นกำเนิดราเมงของซัปโปโรว่างั้นเถอะนะฮะก็เป็นเมืองเป็นที่ตั้งหน่วยทหารใหญ่ญี่ปุ่นนะมาตั้งแต่โบราณครับอยู่กลางพอดีตรงนั้นก็จัดเทศกาลหิมะแข่งก็มีคนไปเริ่มไปเยอะเหมือนกันเห็นบอกจะเป็นล้านแล้วเหมือนกันปีนึงครับก็เพราะฉะนั้นก็มี2ที่นะคือซัปโปโรกับอาซาฮิกาวะที่ไปดูเทศกาลหิมะได้แต่ว่าอันนี้คือเดือนกุมภาทั้งคู่เลยจัดชนกันอ๋อครับหลับไหมคะหรือแบบเป๊ะเลยวิ่งเดียวกันประมาณวิ่งเดียวกันนะครับอาจจะเหลือวัน2วันหลายใจตรงที่ว่าเวลาพูดว่าหน้าหนาวส่วนใหญ่เรามักจะนึกถึงเดือนธันวาคมมกราครับแต่นี่คือกุมภานี่คือหนาวสุดนะไม่ใช่ครับแต่เป็นเดือนที่หิมะเยอะสุดแต่ไม่ได้หนาวที่สุดไม่ได้หนาวที่สุดครับคือมกราคมธันวามกราเนี่ยคล้ายๆว่ามันอากาศมันแย่คือปั้นออกไปปั้นแล้วคนไปดูก็ลำบากกุมภาพันธ์เป็นช่วงที่ซาลงมาหน่อยแล้วเอามาปั้นหิมะเล่นสนุกกันได้ประมาณนั้นแต่ถ้าจะไปธันวาเนี่ยก็มีแนะนำอีกมือหนึ่งก็คือฮาโกดะเตะซึ่งอยู่ทางใต้สุดเลยครับมีอะไรคะที่ฮาโดดาเตะฮาโกดาเตะเป็นเมืองท่าเก่าเขาก็จัดเทศกาลคริสต์มาสแฟนตาซีทั้งเดือนธันวาคมหรือตั้งแต่1ธันวาคมถึงวันคริสต์มาสก็จัดที่ริมทะเลท่าเรือมีเปิดไฟประดับนะครับก็ไปได้เหมือนกันแต่ที่ฮาโกดาเตะนี่หิมะจะยังไม่ค่อยลงเท่าไหร่ถ้าเดือนธันวาเลยครับโอ้มันคือไอ้สวนป๊อปนี่ใช่ครับฮาโกดาเตะโชว์ไฟครับจริงๆโชว์ไฟก็ไม่ถึงก็ใหญ่มากนะแต่ว่าเป็นช่วงที่คึกคักคือถ้าเกิดไปฮอกไกโดช่วงนี้เนี่ยแล้วยังไม่มีเทศกาลหิมะให้ดูเนี่ยก็ไปฮาโกดะเตะได้แต่ว่าก็คือช่วงเดือนธันวาคมครับเดือนธันวาคมทั้งเดือนแต่ไกลเหมือนกันนะนั่งรถไฟมา4ชั่วโมงจากซัปโปโรลงมาครับแต่ถ้าคนนั่งรถไฟขึ้นไปจากโตเกียวเนี่ยจะผ่านฮาโกดะเตะอยู่แล้วอ๋อใช่ก็เป็นสต็อปครับก็เป็นสต็อปที่น่าเดินเพราะมีหลายอย่างครับ
อันนี้เห็นภาพอันนี้หน้าหนาวหน้าหนาวหน้าหนาวครับเอาแล้วหน้าอื่นอ๋อเดี๋ยวหน้าหนาวยังมีถ้าไปหน้าหนาวเนี่ยแนะนำอีกที่หนึ่งคือเลยไปทางตะวันออกนะฮะอย่างอันเนี้ยมันก็อยู่ที่ซัปโปโรฮาโกดะเตะก็อยู่ตรงนี้อยู่ทางตะวันตกของเกาะให้เลยไปทางนี้ทะเลสาบอาคังตรงกลางมาทางตะวันออกมาทางตะวันออกใกล้เหมือนกันนะใกล้เหมือนกันก็ถ้าบังเอิญไปแถวนี้มันก็มีหลายเมืองแต่ว่าทะเลสาบอาคังเนี่ยเขาก็จะจัดเทศกาลหิมะเหมือนกันข้อเด่นของทะเลสาบอาคังคือมันเป็นน้ำแข็งทั้งทะเลสาบอาคังก็คือ AKAN AKAN ครับคือไปตั้งทะเลสาบในเมืองไปจัดงานในทะเลบนทะเลสาบเลยเพราะมันเป็นทะเลสาบน้ำตื้นมันก็เลยแข็งหมดไปหมดครับมันจะมีโอกาสแตกแล้วลงไปตายพี่เขาบอกว่าทะเลสาบเขาบอกว่าบางช่วงของทะเลสาบเนี่ยคือยืนถึงถ้าลงไปคุณก็ไม่ไฮเปอร์เทอร์เมียหรอกมันก็ยังไม่ถึงน่ากลัวขนาดนั้นไม่น่ากลัวขนาดนั้นคือทะเลเป็นทะเลสาบน้ำตื้นเพราะมันแข็งหมดทั้งทะเลสาบเขาไปจัดงานปิดทะเลสาบจัดงานกันเลยมีแบบไอสเกตติ้งก็คงมีหลายอย่างครับเพราะนั้นก็แต่ว่ามันไปค่อนข้างไกลอันนี้ก็คงต้องใช้เวลาพัฒนาอีกอันหนึ่งแต่ถ้าคนเคยไปฮอกไกโดเคยไปซัปโปโรแล้วเคยไปอาซากิวะแล้วเลยไปอาคังหน่อยก็ได้นะครับถือเรียกว่าไปฮอกไกโดทริปเดียวนี้ไม่หมดครับมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะอีกอย่างนึงคือถ้าเกิดไปช่วงเทศกาลหิมะเดือนกุมภาเนี่ยตั้งแต่ปลายเดือนมกราไปจนถึงปลายเดือนกุมภาเนี่ยก็จะมีกิจกรรมอีกอันนึงที่คนนิยมกันแต่ต้องจองก็คือนั่งเรือไปดูน้ำแข็งนั่งเรือตัดน้ำแข็งเรือตัดน้ำแข็งนั่งเรือตัดน้ำแข็งมันครับมันมีอะไรน่าดูมันมีอะไรให้ดูคือโอ้มันคืออะไรเกาะฮอกไกโดหน้าตาอย่างนี้นะทะเลตรงนี้คือทะเลโอโคสนะครับทะเลถึงรัสเซียแล้วครับซึ่งหน้าหนาวเป็นน้ำแข็งตรงท่าเรือน้ำแข็งเรือก็จะวิ่งออกไปก็ต้องเป็นเรือตัดน้ำแข็งมีสกรูเป็นใบมีดตัดน้ำแข็งนะแล้วก็ไอ้น้ำแข็งที่มาเนี่ยก็มี2อย่างคือน้ำตรงท่าเรือก็แข็งแล้วก็มันมีน้ำแข็งลอยไปจากทั่วโลกแน่248เนี่ยหน้า248อ่ะแล้วไงฮะซึ่งเราไปดูอะไรคะดูวิวดูวิวปลาวาฬดูวิวทั่วไปอาจจะเห็นปลาวาฬเห็นอะไรบ้างอันนี้ก็แล้วแต่โชคครับแต่ว่าที่แปลกคือปกติเราจะไม่นั่งเรือตัดน้ำแข็งกันไงฮะคือเรือธรรมดาเนี่ยเราจะไม่เห็นฟังแล้วมันเป็นเรือคอมเมอร์ไม่ใช่เรือคอมเมอร์เชียลมันเอ้ยมันเป็นเรืออุตสาหกรรมอ่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่เป็นคอมเมอร์เชียลเป็นเรือคอมเมอร์เชียลคือมานำเที่ยวเป็นเรือนำเที่ยวดูซึ่งคือจริงๆมันไม่ควรจะมาเป็นเรือนำเที่ยวหรือเปล่าอย่างนี้ครับไอเรือที่ว่าเนี่ยนะฮะจะมีอยู่สองเมืองเมืองมอนเบสกับเมืองอาบาชิริมีสองเมืองที่มีเรือถ้าของมอนเบสนี่เรือลำเล็กหน่อยถ้าอาบาชิริเรือลำใหญ่นะฮะเมืองมันไม่สุดเรือชื่อการิงโกะนะฮะลำอาบาชินี่เรืออโรราพวกนี้เป็นเรือตัดน้ำแข็งที่นำเที่ยวได้ถ้าหน้าไหนไม่มีน้ำแข็งมันก็วิ่งธรรมดาของมันมองไม่เห็นแต่ถ้าหน้าที่เป็นน้ำแข็งเนี่ยมันจะเห็นสกรูตัดเลยเพราะมันดันน้ำแข็งออกไปแล้วมีสกรูเป็นเกลียวตัดให้เรือฝ่าไปได้นะครับประมาณสักเท่าไหร่คะชั่วโมงสองชั่วโมงชั่วโมงสองชั่วโมงครับก็วิ่งออกไปวนออกไปหน่อยนึงครับแล้วก็กลับมาเดี๋ยวเอาให้เห็นภาพว่ามันมีกิจกรรมอะไรให้ทำบ้างหลักๆ ก็มี3อย่างแล้วนะ3กิจกรรมใช่ไหมไปดูเรือแต่น้ำแข็งไปดูเทศกาลเทศกาลแล้วก็ดูดอกไม้เทศกาลดอกไม้หรืออันนี้หน้าหนาวมี2อันหน้าหนาวมี2อย่างหน้าหนาวหน้าหนาวมีอีกอย่างคือไปเล่นสกีเล่นสกีเป็นแหล่งสกีที่ชื่อเสียงคนไทยไม่ค่อยเล่นแต่คนไทยชอบไปเพื่อให้อ้างว่าฉันได้ไปถ่ายรูปกับคือท่านี้สอนไงไอ้สกีเนี่ยผมเห็นคนไทยบางคนหรือน้องๆบางคนที่แบบนึกว่าไปเล่นวัน2วันแล้วคุณจะเล่นได้เหมือนในหนังแบบมันแต่มึงเอ้ยไม่มีทางจริงๆถ้าพูดนี้ครับคือคนไทยไปสกีรีสอร์ทไม่ได้ไปเล่นสกีเพราะเดี๋ยวนี้สกีรีสอร์ทเขาก็รู้คนไทยไม่เล่นเขาก็มีกิจกรรมอื่นเช่นไปนั่งเลื่อนไปนั่งเลื่อนยังดูสะดวกกว่าไม่ยากมากไม่ต้องใช้สกิลเยอะให้หมาลากให้หมาลากไปเล่นเลื่อนหิมะก็คือโนโมบิลจัดกิจกรรมให้คนที่เล่นไม่เป็นก็คนไทยมีบางบริษัทเนี่ยไปซื้อรีสอร์ทที่ซัปโปโรอยู่ในโฮตารุปีที่แล้วบริษัทโปรวิชั่นนี่แหละปีหน้านี้ปีหน้านี้ซื้อไม่แต่จริงนะเคยได้ยินคนญี่ปุ่นเขาพูดว่าหิมะที่ซัปโปโรมันจะซอฟกว่าหิมะตอนส่วนบ้านของประเทศคุณภาพของหิมะต้องเป็นแบบนั้นคุณไปเล่นสกีเป็นบางเมืองเท่านั้นอย่างเมืองที่เป็นอย่างนี้คือนิเซโกะเพราะว่าอากาศที่ลมที่พัดมาจากทางรัสเซียเนี่ยมันจะปะทะเข้ากับภูเขาแล้วหิมะมันจะเป็นปุยละเอียดมันจะปุยซึ่งคนที่มาเล่นเยอะที่สุดคือออสเตรเลียมาเล่นสกีที่นิเซโกะเป็นย่านเล่นสกีที่อยู่ใกล้ๆซัปโปโร
อ่ะปีหน้านะคะโปรวิชั่นนิซากุนิซากุก็อยู่ตรงนี้ทางตะวันออกของซัปโปโรแต่ว่าที่ที่พูดอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาดูในหนังมันจะเห็นว่าแบบเวลาพระเอกกับผู้ร้ายเนี่ยเขาไล่กันโดยใช้สกีอ่ะแต่หลายคนนึกว่าไปไม่กี่วันทำได้อย่างนั้นฝันไปเลยไม่มีทางเลย3วันยังไม่ค่อยจะได้ยังจะแบบแค่ไปข้างหน้าไม่กี่สิบเมตรเองเออย่างนี้เขาเน้นกิจกรรมสำหรับครอบครัวมากกว่าครับนั่งเล่นห่วงเอายางอ่ะแล้วก็ไถไปอันนี้ผมว่าสนุกเด็กก็เล่นได้เออเนี่ยผมว่าสนุกคือมันบังเอิญว่าไอ้พวกนี้มันอยู่ในสกีรีสอร์ทแต่ว่าไม่จำเป็นต้องไปเล่นสกีมีอื่นให้เล่นเยอะก็ยังแนะนำหน้าแล้วมันใช่ใช่ไหมพี่แล้วคนไทยไปถึงก็จะแบบทำอะไรไม่ได้เลยจริงเราไม่ได้เกิดในนี้ฮะก็ไปเล่นพวกนี้ฮะเขาก็จัดให้ไปนั่งเลื่อนไม่แต่เด็กคงชอบมั้งเห็นมีคนพาเล่นหิมะเขาก็มีคลาสเรียนเล่นหิมะโดดลงนั่งยางเขามีหลายอย่างนั่งเลื่อนเดี๋ยวค่อยมาคุยเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรนะแต่ว่าโดยรวมๆข้างๆก็มีถ้าหนาวคือประมาณนี้นี่สำหรับหน้าหนาวครับแต่อีกหน้านึงที่ฮิตก็คือหน้าร้อนหน้าดอกไม้เนี่ยค่ะซึ่งหน้าร้อนเนี่ยก็หน้าร้อนเนี่ยหลักๆเลยก็คือจริงๆฮอกไกโดมีดอกไม้ทั่วขอเพียงแต่ว่าที่คนไทยรู้จักสุดก่อนนะครับก็คือฟุราโนะฟาร์มโทมิตะเมืองบีเออันนี้คือหน้าร้อนภาพนี้เลยครับขึ้นปกคืออันนี้เหมือนแทบจะขึ้นแบบโปสเตอร์ท่องเที่ยวของอยู่ตรงกลางเกาะโปสเตอร์ท่องเที่ยวของญี่ปุ่นที่เราเห็นแล้วก็เห็นภาพนี้ก่อนเลยไม่แต่ภาพนี้ใครถ่ายอันนี้ผมถ่ายอันนี้เออไม่แต่มุมนี้อ๋อใช่มุมนี้ขึ้นโปสเตอร์ท่องเที่ยวใช่เป็นสวนที่มีชื่อเสียงใช่ไหมในเรื่องนี้เนี่ยฝีมือว่าสินเพิ่มทรัพย์เยอะแน่ในเรื่องนี้โดยกล้องตัวนี้อ๋อหลายตัวครับหลายตัวหลายคลิปครับบางส่วนแต่ก็มีบางอันที่บอกเข้าไปขอเข้ามามันก็มีเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ก็ต้องเล่าว่าฟาร์มกับทุ่งลาเวนเดอร์ทุ่งลาเวนเดอร์นี่แหละดอกไม้ห้าสีกับทุ่งลาเวนเดอร์อยู่ที่เดียวกันก็คือฟูราโนะนะฮะฟาร์มโทมิตะก็อยู่ทางเหนือของฟูราโนะขึ้นไปหน่อยนึงนะครับก็แต่ต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นทุ่งดอกไม้หรือว่าฟาร์มลาเวนเดอร์อะไรที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นที่จัดขึ้นเพื่อการท่องเที่ยวไม่ใช่อุตสาหกรรมจริงๆแบบที่ฝรั่งเศสอันนั้นเขาสุดลูกหูลูกตาพ่อมากลั่นน้ำหอมขายอันนี้ที่ฟูราโนะนี่ดอกลาเวนเดอร์ก็มีเยอะเหมือนกันแต่เอามากลั่นน้ำหอมทำเป็นของซูเวเนียร์ให้นักท่องเที่ยวไม่ได้ผลิตเป็นน้ำหอมอุตสาหกรรมมันไม่ใหญ่ขนาดมันสเกลมันไม่คนละสเกลครับแต่ถ่ายรูปมาแล้วสวยเหมือนกันแต่มีฟาร์มที่ใหญ่กว่านี้หรือเปล่าหรือว่านี่คือแค่นี้ครับแค่นี้โอ้เป็นจุดขายที่มีค่ามากเลยครับไปคือไปถึงปุ๊บแค่นี้แล้วถ่ายรูปแล้วถ่ายรูปให้ถูกมุมแล้วจะสวยครับแต่อย่าแพนกล้องไปซ้ายขวาเพราะจะเจอหัวคนกับรถทัวร์จอดนี่คือส่วนใหญ่เป็นหน้าแต่บรรยากาศโอเคอันนี้คือหน้าร้อนครับแล้วอีก2ฤดูอ่ะในไทยเดี๋ยวไม่ขอเสริมหน้าร้อนนิดนึงว่าหน้าร้อนเนี่ยจริงๆมันไปได้ทั่วนะฮะไปทั่วเกาะอากาศดีหน้าร้อนเนี่ยถ้าจะไปอีกที่นึงก็คือชิเรโตโกะซึ่งเป็นข้ามสมุทรอยู่ชิเรโตโกะจะไปได้2หน้ามันอยู่สุดทางนี้ครับตะวันออกแล้วนั่งรถไฟจากซัปโปโรไป6ชั่วโมงไกลมากแล้วก็ไปยังไม่ถึงนะฮะเป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่เกือบที่สุดของญี่ปุ่นแห่งนึงมีพันธุ์พืชพันธุ์ต่างๆเยอะมีหมีมีอะไรต่ออะไรแต่ที่คนไทยไปดูกันคือเขาจะมีทะเลสาบเยอะฮะแล้วก็พอไปถึงเนี่ยจะมีทางเดินเป็นทางเดินไม้ยกระดับที่ต้องยกระดับเพราะอะไรไม่งั้นเดี๋ยวหมีมากวนให้คนไปอันตรายเหรอเออพี่ตอนนั้นมันน่ากลัวมากกว่านะพี่ไม่คนไปกันเยอะครับเขาคือหมีก็อยู่ตามธรรมชาติของมันใช่ไหมอยู่ตามธรรมชาติของมันหมีเขาล่ามาไว้แล้วก็ช็อตไฟเอาเฮ้ยมันออกมาได้แล้วมันไม่ใช่หมีจริงในป่าหรอกเนี้ยไม่มันมีหลายส่วนคือไอ้ส่วนที่เป็นสะพานไม้ก็ส่วนหนึ่งแล้วก็บางโซนเนี่ยเขาจะมีเจ้าที่คอยดูถ้าหมีมาเพ่นพ่านก็ปิดแต่ตรงที่เป็นสะพานไม้เนี่ยคนไปเยอะซะจนหมีมันไม่อยากอยู่หรอกครับก็เป็นทะเลสาบที่เดินแล้วสวยมีพืชพันธุ์เยอะแยะหรือว่าจะมีน้ำตกบางน้ำตกซึ่งตกลงทะเลแล้วก็ไม่มีลำธารมาอยู่ดีน้ำตกมาจากหน้าผาน้ำใต้ดินออกมาอะไรเงี้ยเมืองอะไรนะครับตะกี้เป็นเขาเรียกอุทยานแห่งชาติชิเรโตโกะอยู่เลยอาบาชิริไปอีกสุดแหลมเลยสุดแหลมเลยครับมันชิเรโตโกะ SHIREETOKO แหลมสุดเป็นอินซูล่าเลยนะชิเรโตโกะเป็นอินซูล่าทั้งแหลมนี่เป็นอุทยานแห่งชาติหมดเลยครับอันนี้นั่งรถไฟมันไปไม่ถึงไปเกือบถึงแล้วต้องไปต่อรถบัสอีกนิดนึงหรือไม่ก็เช่ารถขับแต่อันนี้พี่ยังไปไม่ถึงนะพี่ไปยังไม่น้องเข้าไปมาแล้วครับโอเคครับทีนี้ใบไม้ผลิแถมเขาไปดูซากุระกันไหมคะมีซากุระฮิตเหมือนกันนะ
ซากุระเนี่ยนะฮะที่ฮอกไกโดจะบานช้าที่สุดเพราะว่าอากาศหนาวฮิตแหล่งที่ดูซากุระเยอะๆเนี่ยจะมีอยู่3โซนครับโซนแรกเลยคือปราสาทมัตสึมาเอะปราสาทมัตสึมาเอะอยู่ทางนี้ในเล่มไม่ได้เขียนไว้เพราะว่ามันมีช่วงเดียวสั้นๆมันอยู่แถวๆนี้ครับโอ้เรานึกว่าอยู่แถวซัปโปโรลงมาสล่างเลยเพราะเอาลองคิดดูว่าฮอกไกโดเป็นเกาะใหม่เมื่อกี้ลืมเล่าทุกอย่างในฮอกไกโดทุกอย่างในญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพันปีฮอกไกโดเนี่ยอะไรๆก็ร้อยกว่าปีเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยฮอกไกโดมีเมืองเดียวคือฮาโกจิเตะที่อยู่ข้างล่างนะครับเมื่อประมาณสมัยรัชกาลที่5เนี่ยฮอกไกโดเพิ่งถูกบุกเบิกเฮ้ยมันไม่ได้นานเลยนะไม่นานครับร้อยกว่าปีร้อยกว่าปีคือฮาโกจิเตะฮาโกจิเตะนี่เก่ากว่านั้นเป็นเมืองท่าที่อยู่ใต้สุดของเกาะคือข้ามจากเมืองอาโอมอริขึ้นไปเนี่ยนะฮะอันนั้นอยู่มานานแต่ที่เหลือของเกาะเนี่ยไม่มีอะไรเลยไม่มีคนอยู่เพราะมันหนาวคนก็อยู่น้อยคนอยู่น้อยถ้าจะไม่มีครับเพราะถนนไม่มีเสร็จแล้วญี่ปุ่นก็ส่งเสริมให้คนขึ้นไปอยู่เพราะอะไรเพราะว่าไม่ขึ้นไปเดี๋ยวรัสเซียลงมาเพราะว่าเลยฮอกไกโดขึ้นไปก็คือเกาะซาฮาลินของรัสเซียห่างไปนิดเดียวเองซึ่งเดิมก็เคยเป็นของญี่ปุ่นบางส่วนด้วยนี่มันใช่เกาะที่ทะเลาะกันอยู่ไหมซาฮาลินคือขึ้นไปทางเหนือหน่อยนึงมีบางเกาะที่แบบว่ารัสเซียกับญี่ปุ่นก็ยังทะเลาะกันอยู่แถวๆนั้นครับแถวๆนั้นนั้นใช่ไหมใกล้ๆเขาไปโดนนี่แหละรัสเซียจะอยากลงมาอยู่มันหนาวน้อยกว่าครับใช่จริงนะครับรัสเซียก็อยากลงมาอยากลงมาคือรัสเซียเริ่มส่งคนมาญี่ปุ่นเลยต้องดันให้คนตัวเองขึ้นไปจองที่ไว้ก่อนนั้นทุกอย่างนะเขาไปโดนมันก็ประมาณร้อยกว่าปีนะนี่ไอ้ขึ้นชื่อว่าปราสาทเนี่ยมันก็เลยต้องอยู่ทางใต้เพราะว่าเดิมเขาไปโดนมีคนอยู่แต่ไอ้ข้าวสงข้างล่างเนี่ยมีคนอยู่แค่แถวๆนี้ครับข้าวสงข้างล่างถึงว่าแบบว่าบ้านเมืองจะไม่เจอแบบว่าบ้านอะไรนะเก่าๆเวลาเราไปเที่ยวถนนนี่เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยแบบเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมมีไฟแดงทุกถนนเมืองซัปโปโรเนี่ยตั้งใหม่คือตอนแรกคนอยู่ที่ฮาโกจิเตะที่เป็นเมืองท่าปราสาทก็อยู่ใกล้ฮาโกจิเตะนั่งรถไปสักชั่วโมงนึงมีซากุระเป็นอย่างที่ว่าชมซากุระแล้วช่วงที่เขาไปชมซากุระที่ปราสาทมัตสึมาเอะเนี่ยก็คือโกลเด้นวีคมีรถไฟพิเศษพาไปเลยครับรถไฟได้ไปต่อรถบัสโอ้โหคือดูแล้วคนไทยไปไม่น่าจะรอดญี่ปุ่นก็เต็มญี่ปุ่นก็เต็มแล้วครับไม่รอดนี่คือคนเต็มไม่ใช่ไปยากไปง่ายแบบคนเยอะมากคือถ้าขับรถถ้าเช่ารถขับไปเองคงได้แต่ถ้าไปต่อรถบัสที่คงต้องแย่งคนญี่ปุ่นนะครับแย่งคนญี่ปุ่นดูมีวัฒนธรรมที่เขาต่อคิวครับแล้วถ้าคิวมันเต็มแล้วจะทำไงถ้ารถบัสจำกัดก็จบผมพูดตามตรงนะพูดถึงว่าแย่งกับคนญี่ปุ่นเนี่ยผมยังมีความรู้สึกว่าน่าแย่งกว่าแย่งกับคนจีนนะโอ้ถ้าไปเมืองจีนนี่แบบโอ้อย่าไปเลยโอ้เราคือมันไม่ได้แย่ตรงเบียดเสียดแต่มันแย่ตรงที่ว่าพอไปต่อแถวเสร็จต่อตั้งนานหมดละแล้วคนญี่ปุ่นเขาก็รับมันได้ใช่ไหมไม่มีดราม่าเขาก็คงมีให้จองล่วงหน้าผ่านเว็บแต่บางทีเว็บประเภทนี้มันก็มีแต่ภาษาญี่ปุ่นนะครับอีกที่ที่เขาไปดูซากุระกันนี่คือทางใต้แถวนี้จำชื่อเมืองไม่ได้ละเพราะว่ามันไม่มีรถไฟผ่านนะก็ต้องขับรถไปก็ยากหน่อยแต่อีกที่หนึ่งที่เขานี่อุตส่าห์มีคนไทยไปสักระไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะมันมีคนไทยไปก็คือที่แถวอบาชิริคนไทยที่ว่าคือพี่คิดดูเหมือนกันเลยคือไหนก็สิบคนที่เป็นเองบนพันทิพย์มีไม่ได้อ๋อไปสอดคือมีวัดไปดูพี่เลยทึ่งเลยมีวัดเล็กๆแล้วมีสักระบานอยู่ในนั้นคนไทยสรรหามากแล้วก็ถามเพื่อนญี่ปุ่นที่นั่นจะเป็นแหล่งอ้างอิงที่เขาจะมีบันทึกทุกปีว่าซากุระบานที่นั่นเมื่อไหร่โรยเมื่อไหร่เพราะเป็นที่จุดสุดท้ายที่มีซากุระจุดสุดท้ายยืนหนึ่งในเมืองที่เป็นลิสต์ของการชมซากุระจากใต้ขึ้นเหนือคือเลยกว่านั้นตกซากุระคงไม่ขึ้นแล้วหนาวเกินสูงไปกว่านั้นนั่นที่นั่นจะเป็นลิสต์เลยว่าวัดแล้ววัดจะอยู่ในเมืองพนังรถไฟแล้วก็เดินต่อหมดแล้วใช่ไหมครับภาพรวมหน้าเที่ยวใบไม้ร่วงใบไม้ร่วงหน้าใบไม้ผลิใบไม้ผลิมีใบไม้ร่วงอันนี้ใบไม้ผลิก็ไปดูซากุระผลินี่ประมาณเดือนไหนถึงเดือนไหนใบไม้ผลิพฤษภาครับเมษายังไม่ผลิเมื่อกี้ชอบพูดก่อนโอเคครับพอพฤษภาไปดูซากุระไม่ควรไปเดือนที่ไม่แนะนำไม่ถ้าไปโตเกียวหรือโอซาก้าแทนถูกพอพฤษภาซากุระปลายพฤษภาก็จะมีทิวลิปมีสวนทิวลิปส่วนที่เหลือก็อยู่เมืองมอนเบสส์ทางนี้ขึ้นไปทางเหนือแล้วมีทุ่งพิงมอสด้วยทุ่งพิงมอสกับสวนที่เหลือมีบานพร้อมกันคือปลายพฤษภาคมก็เป็นสวนใหญ่ปลูกเท่านั้นนะครับอันนี้เพราะที่เหลือมันต้องปลูกทุกปีพิงมอสก็ปลูกแสนตารางเมตรอะไรอย่างเงี้ยอยู่ใกล้ๆกันขึ้นไปทางเหนือเนี่ยแล้วมันก็มีดอกไม้บานพอมิถุนาก็เป็นทิวลิปพิงมอสพอกรกฎาคมก็เป็นทุ่งดอกไม้5สีลาเวนเดอร์อะไรเงี้ยครับสำหรับคนที่
น่าจะประมาณนี้นะจะบอกว่าสำหรับคนที่ดูช่างคุยตอนนี้เดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็ไม่ต้องซื้อตั๋วเครื่องบินเดือนธันวาคมเพราะว่าดูเหมือนจะธันวาไปคริสต์มาสไงธันวาไปดูไปแฮงโกลเดตได้แล้วก็ถ้าอยากไปหิมะมันไปได้ตลอดอยู่แล้วฮะตั้งแต่ธันวาแล้วเนี่ยหิมะได้ตลอดแต่ถ้าจะเอาให้แบบคุ้มค่าหน่อยคุณก็อาจจะต้องไปเนี่ยเก็บเงินไปกุมภาก็คือโบนัสมันออกปลายธันวาใช่ไหมโบนัสไม่ออกธันวาไม่ก็ต้องวางแผนไปกุมภาหรือว่าพนักงานโปรวิชั่นที่จะไปใช้รีสอร์ทส่วนตัวของทางบริษัทที่ตั้งเอาไว้ที่โน่น2014นะคะได้ไปนะไม่แต่จริงสมพรปากไม่แต่จริงก็คือทางสิทธิ์คนที่ดูเทปนี้ในเดือนธันวาเนี่ยก็ยังมีเวลาสักเต็มตัวไงสักประมาณนึงก็คือค่อยไปกุมภาคำเตือนไฟล์ไปซัปโปโรแน่นมากตอนนี้ใช่แล้วว่าจอง2เดือนไม่ทันเฮ้ยขับนั่นเลยตอนนั้นนี้นะเพิ่งจะไปกุมภาปีหน้านะ2เดือนเต็มครับเต็มนะร้อยแล้วมีไฟล์เต็มตลอดต้องครับนอกจากว่าคุณไปลงโตเกียวแล้วขึ้นรถไฟไปข้างบนคือรถไฟไปนี่ก็ต้องจองดีๆรถไฟซัปโปโรไม่มีชิงกันเซ็นคนจะนั่งชิงกันเซ็นต้องนั่งจากโตเกียวขึ้นไปสุดเกาะฮอนชูเกาะใหญ่สุดที่โอมอริแล้วนั่งรถไฟธรรมดาต่อเดินทางหลายชั่วโมงเหมือนกันเนาะข้ามเรือไหมคะพี่มันคนข้ามเรือเขาไม่ค่อยทำกันแล้วครับรถไฟเขาลอดอุโมงค์ใช่ใช่รถไฟลอดอุโมงค์เดี๋ยวเป็นนั้นก็คือบอกให้ดูเฉยว่าถ้าจะแพลนเที่ยวเฉยว่าถ้าจะไปเผื่อเวลาไปก็เผื่อเวลาเยอะๆนะครับเดี๋ยวไปนึกว่าฟังเทปนี้แล้วก็รอให้เงินโบนัสต่อค่อยจองถ้าคุณจะจองก่อนแล้วคาดหวังว่าบริษัทจ่ายโบนัสให้กับท่านน้องเขาบอกว่าเดือนนี้จ่ายแล้วใช่เดือนนี้จ่ายเลยพี่แต่ว่าส่วนที่เหลือของปีมันก็เหมือนกับว่ามันก็ไปได้แหละไปทั้งปีไม่ผิดแต่ว่าแนะนำว่าเมษาไม่ค่อยอย่าไปเลยไม่แนะนำให้ไปเมษาจะไปแล้วเขาหยุดกันเยอะไม่ได้ค่อยแนะนำไปโตเกียวแทนเออหรือไปเนี่ยเมษาพระประแดงไปอะไรอย่างนี้เลยไม่ต้องไปไกลเพราะมันเอาแค่นี้เล่นน้ำสนุกสนานเดี๋ยวใบไม้ร่วงถ้าเป็นใบไม้ร่วงเนี่ยนะฮะที่เขาไปดูอันนี้คือโซนเขียวก็อยู่กลางๆเกาะเหมือนกันนะฮะอยู่แถวๆคืออาซากิกาวะเนี่ยนะฮะที่เมื่อกี้บอกจากเทศกาลหิมะแข่งกับซัปโปโรพอจากอาซากิกาวะเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าลงมาดูทุ่งดอกไม้ห้าสีดูลาเวนเดอร์แต่ว่าถ้าขึ้นไปทางตะวันออกอีกหน่อยนึงจากอาซากิกาวะก็จะเป็นพวกเทือกเขาที่มีใบไม้ร่วงเมืองโซนเขียวที่เขาดูใบไม้ร่วงกันแถวย่านนั้นนะครับมีรถกระเช้ามีอะไรดูหลายอย่างอันนี้พี่แนะนำที่ไปเทศกาลปูนะอันนี้เราสนใจกินปูปูมันกินได้ทั้งปีครับมีเรื่อยๆครับไม่จำเป็นต้องไปแต่ในเทศกาลนี้ครับมาถึงอันนี้คือทั่วไปสี่ฤดูที่จะไปเที่ยวเกาะนี้นี่ก็ล่อไปเท่าไหร่แล้วแค่ปูเรื่องอย่างเดียวเนี่ยล่อไปครึ่งชั่วโมงแล้วมั้งอะไรนะจะจอดลึกเมืองไหนทีนี้ก็คือไปยังไงไปยังไงเนี่ยเดี๋ยวนี้คนไทยนิยมบินตรงกันมีไทยบินตรงเออมีบินที่แล้วการมีไทยบินตรงไปลงที่เพิ่งมีซัปโปโรซัปโปโรเลยครับนั่นคือเขาไปที่เดียวเลยใช่ไหมฮะไม่ต้องสนามบินอินเตอร์สนามบินอินเตอร์จากแต่การบินไทยไปคือซัปโปโรสนามบินชิโดเซะอยู่ใกล้ๆซัปโปโรครับครับแล้วก็ไม่ได้มีทุกวันนะฮะวันละสี่เที่ยวเอ้ยสัปดาห์ละสี่เที่ยวก็โอเคเพราะฉะนั้นก็ต้องดูนิดนึงไม่ใช่ว่านึกว่าจะไปวันไหนครับวันไหนก็มีแต่ไม่ได้นั่ง A380 นะก็ไม่ได้ A380 ไม่ได้ไปวันนี้แต่ก็ไม่แน่นะครับถ้าคนเยอะขนาดนี้อาจจะขยายก็ได้อาจจะแต่คำเตือนคือว่าถ้าไปในหน้าหนาวเนี่ยก็ต้องเผื่อนิดนึงว่าเคยมีเคสที่พายุหิมะเข้าสนามบินปิดเครื่องบินเลื่อนไม่เข้าก็มีหรือว่าเข้าแต่ท่านออกไม่ได้ก็มีจริงๆเข้ามันออกไม่ได้ฤดูนี้ช่วงนี้ที่ผ่านมามันจะมีไต้ฝุ่นด้วยถูกมั้ยครับเป็นฤดูที่ไต้ฝุ่นอากาศไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นว่าไปถึงฮอกไกโดเท่าไหร่แต่ว่าแต่กลางๆที่ว่าถ้าพายุหิมะเข้าสนามบินปิดเนี่ยที่เจอปีที่แล้วเจอก็ผมเดินไปถึงสนามบินขึ้นไป yesterday flight check in this way yesterday flight check in this way คือเมื่อวานสนามบินมันปิดไปไม่ถูกเฮ้ยไอพวกที่อยู่เมื่อวานยังไม่ได้ไปครับแล้วทูเดย์ไปไอ้พวกนี้มันจะอินโดนีเซียรู้สึกยังไงวะทางมาถึงทูเดย์ก็ตามปกติไงฮะอ๋อทูเดย์โชคดีอยู่ทูเดย์โชคดีแต่คนที่ไฟไปไม่ได้เพราะสนามบินปิดเมื่อวานนี้ให้ไปทางนี้ตอนนี้พี่เคยเจอว่าอย่างนั้นผมเป็นพวกทูเดย์ผมไปเจอป้ายแต่ผมเป็นพวกทูเดย์รอดไปเอาจริงๆเพราะพออยู่ที่มาเข้ามันอันตรายฮะสนามบินขาวโพลนหมดเลยครับเดี๋ยวผมก็ลืมถามไปก่อนที่จะถึงเส้นทางแต่ส่วนใหญ่อันนี้อาจจะไม่เป็นประเด็นเนี่ยคนส่วนใหญ่คนมันจะเลือกเวลาไม่ได้เราจะเที่ยวกันยังไง5 วัน 4 คืนส่วนมากไม่เกินสัปดาห์หนึ่งก็เยอะแล้วเนาะ
คนเที่ยวต่างประเทศที่จะลางานไม่ว่าจะไปที่ไหนในโลกก็เหอะอย่างที่มันฟิกซ์เพราะว่ามันไม่ได้บินทุกวันอย่างดูอย่างเข็นตารางทัวร์นะจะแบบไปวันอังคารเราไปเองเนี้ยก็จะไฟเดียวกับที่ทัวร์ไปอ่ะไปวันอังคารกับวันอาทิตย์อะไรเงี้ยครับก็จะประมาณ4-5 วันประมาณนั้นแต่จะเลือกวันจันทร์จะไม่มีอย่างเงี้ยก็เพราะฉะนั้นก็ต้องฟิกที่อย่างเช่นคนไปฮอกไกโดครั้งแรกเนี่ยก็ต้องฟิกเลยล่ะซัปโปโรโอตารุนี่ของเอาเมืองหลักๆสัก4เมืองครับก็ซัปโปโรโอตารุนี่ก่อน2คืนละมันอยู่ติดกันคืออยู่ซัปโปโรแล้วไปโอตารุเพ้นซัปโปโร2คืนโอตารุ2คืนอืมใช่มั้ยพักที่ซัปโปโรโอตารุนั่งรถไฟครึ่งชั่วโมงไปถึงอ๋อครับแต่ไอโอตารุนี่คือเมืองที่คนไทยชอบไปซื้อกล่องดนตรีเครื่องแก้วกล่องดนตรีไคลานกิ๊งตองติ๊งตองนี่นะใช่ๆๆรูปครองอันมีชื่อเสียงที่ครองอันมีชื่อเสียงเวนิสของไม่จะใช้คำว่าก็คือนอนซัปโปโรเป็นหลักครับแล้วก็นั่งรถไฟไปเที่ยวตามเมืองต่างๆครับซึ่งถ้าจะนั่งรถไฟถ้าไปกับทัวร์นี้ทัวร์พาไปลงคนไทยเดินตุ่มนะครับอ๋ออ้าวพี่แล้วจะอย่างอาซาฮิคาวะที่พี่ว่าก็ที่เหลือถ้าถัดจาก2เมืองนี้แล้วเนี่ยก็จะมีอาซาฮิคาวะซึ่งนั้นต้องไปนอนไหมครับแล้วแต่ฤดูครับเช่นถ้าไปเทศกาลหิมะที่นั่นก็ควรจะไปพักหรือว่าจะไปดูสวนสัตว์ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นซึ่งมีสัตว์แปลกมีแมวน้ำมีอะไรครับหรือว่าจะใช้เป็นเบสในการไปที่อื่นต่อก็ได้เช่นอยู่อาซาฮิคาวะถ้าจะขึ้นไปดูดอกไม้ที่มันเบสึกดอกทิวลิปดูสวนพิงมอสก็พักอาซาฮิคาวะก็ได้ก็ใกล้ดีนะครับหรือจะพักอาซาฮิคาวะแล้วลงมาดูลาเวนเดอร์ที่ฟูราโนบีเอก็ใช้ได้นะครับหรือจากอีฮาราชิคาวะนี่มาฟูราโนนี่มันรถไฟมีรถไฟก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงค่อนชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงดีครับอ๋อเดี๋ยวจริงๆถ้าเทียบกับนั่งรถไฟกับขับรถไปเองแบบไหนจะแนะนำยังไงคะหน้าหนาวห้ามขับรถไม่ควรตัดออกคนไทยใช่ไหมจะไม่อาจจะไม่ถนัดในการขับรถที่เป็นเพราะเป็นหิมะมันอันตรายเลยอันตรายมากเพราะแม้แต่คนท้องถิ่นเองก็คงจะเลี่ยงได้ถ้าเลี่ยงไปใช่ครับแต่หน้าร้อนอย่างเงี้ยหน้าร้อนขับได้ก็เช่าขับได้ครับถ้าเช่าก็พออยู่ในระดับที่พอรับได้มีทัวร์ไทยจัดหลายรายแล้วครับไปขับรถเองนะครับเป็นคาราวานเลยครับมีเริ่มมีครับเพราะว่าหลายๆที่เนี่ยมันนั่งรถไฟไม่ถึงครับแล้วไฟจะต้องไปต่อรถบัสอีกซึ่งรถบัสมีวันละ 3-4 เที่ยวมันก็ไม่สะดวกแต่คนไทยขับรถเองที่ประเทศญี่ปุ่นเราจะเจอคนไทยเปิดเลนตัวเองหรือเปล่าแบบเฮ้ยเลนนี้จริงๆมันคงมีไว้สำหรับจอดแต่ปุ๊บๆๆๆแจกเต็มหน้าเลยอันนี้จะรู้เลยเป็นคนไทยขับแล้วเฮ้ยเราไม่ทำเว้ยนี่ไม่ทำไม่ใช่เลยนะกลัวตำรวจจับแต่ญี่ปุ่นตำรวจใช่ใช่ใช่ตำรวจจะไม่ได้จับแล้วยิ้มแบงค์นะพี่บอกว่าอะไรญี่ปุ่นขับรถเหมือนเมืองไทยไงฮะฝั่งเดียวกันเพราะเนี่ยมันง่ายกว่าไปขับรถอเมริกาก็ใจชื้นขึ้นมาได้อย่างหนึ่งเพราะว่าไอ้ขับรถกลับทางนี้เป็นวันเหมือนจะชินนั่งขับทางเดียวกันนี้ได้แล้วค่อยๆขับคนนั่งข้างๆคนขับมันนั่งหนาววูบเลยน่ากลัวมากนะเบียดฝั่งนี้มันเบียดเหลือเกินใช่เพราะเคยไปแล้วขับมาแล้วขับที่อเมริกาขับมาแล้วแล้วคนนั่งข้างหลับตาผมไม่กล้าดูพี่ผมเจออีกอย่างถ้าไปขับที่อเมริกาเนี่ยคือวันแรกที่ขับเนี่ยเราไม่ได้ดูอะไรเลยนอกจากถนนข้างหน้าเพราะเกรงโอเคกลับมาเรื่องขับรถก็มีรถให้เช่าขับส่วนใหญ่ที่เห็นรู้สึกเป็นพรีอุสมั้งโตโยต้าพรีอุสเนี่ยก็ขับได้ไกลฮะแต่น้ำมันน้อยหน่อยครับไว้ก็ใช้ได้แล้วก็มี GPS แต่ GPS ก็ต้องดูดีๆเป็นภาษาญี่ปุ่นใช้จะเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมอะไรเงี้ยพูดถึง GPS พกไปจากบ้านเราเลยก็ได้มั้งก็ได้ครับน่าจะง่ายดีครับน่าจะง่ายคือถ้าจะเช่ารถก็คุณถามก่อนว่ามีภาษาอังกฤษหรือเปล่าว่าจะเจอแบบภาษาญี่ปุ่นครับได้แล้วก็อีกโอเคนี่คืออาซาฮิคาวะครับอีกเมืองที่แนะนำให้ไปแต่ว่าหลายๆทัวร์ถ้าเป็นทัวร์หลายๆทัวร์เขาข้ามมาก็คือฮาโกดะเตะที่อยู่ข้างล่างล่างสุดเลยที่อยู่ล่างสุดนี่เลยน่าจะเป็นเมืองที่เก่าที่สุดเป็นเมืองเก่าที่สุดแล้วเป็นเมืองท่า มันเก่าเพราะเลยเป็นเมืองท่า1ใน5ที่โดนกองทัพอเมริกันยกกองเรือมาบังคับให้เปิดค้าขายจนญี่ปุ่นปิดประเทศสาเหตุที่โดนมองข้ามเพราะอะไรเพราะว่ามันรถไฟประมาณ4ชั่วโมงจากซัปโปโรลงมามีรูปสนามบินมีสนามบินบินไปลงได้ครับก็บินจากโตเกียวไปลงก็ประมาณชั่วโมงนึงเหมือนกันผมก็เคยบินเข้าไปดอกสามบินก็นั่งรถจากตัวเมืองมา15นาทีเองไม่ไกลพวกนี้เป็นไฟในประเทศนั้นเลยไฟในประเทศครับก็ใช้ได้ครับเพียงแต่ว่าถ้าเวลาน้อยเนี่ยบางทีจะโดนตัดออกจริงๆแล้วแนะนำฮาโกดะเตะเป็นเมืองที่ผมชอบนะแนะนำได้ยินมาว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในญี่ปุ่นจุดหนึ่งจุดหนึ่งครับใช่ไหมโอ้ขนาดเลยนะขนาดเลยครับเพราะว่ามันมีแหลม
ันมีแหลมมันมีภูเขาเฮาโดเตะอยู่ปลายแหลมคือปกติเราจะเห็นภูเขาแล้วก็มองไปที่ทะเลอันนี้มันมีภูเขาอยู่ปลายแหลมมองย้อนเข้ามาเห็นตัวเมืองเห็นทีละตัวเมืองแล้วมีทะเลสองฝั่งเดี๋ยวต้องอินเสิร์ตรูปเข้าไปให้ดูการเดินทางก็คือบินไปลงที่โน่นถือว่าจะนอนที่ไหนแต่ละคืนก็แผนประมาณนี้คือส่วนใหญ่ก็มีเมืองซัปโปโรเป็นหลักแล้วก็ถ้าเกิดไปที่อื่นก็นั่งรถไฟไปแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะไปนอนเมืองที่สองที่น่าสนใจก็คือซากิวะแต่เมืองที่สามก็คือโทษทีแล้วก็เมืองที่สามก็คือเมืองฮาโกดะเตะประมาณนี่คือพิมพ์นิยมประมาณนี้แต่ถ้าท่านต้องการอะไรมากแบบนี้ก็ตามสบายท่านต้องการอะไรมากกว่านี้รายละเอียดเรื่องนี้ฮาโกดะเตะเนี่ยถ้าคนนั่งรถไฟไม่ได้บินนะนั่งรถไฟขึ้นจากโตเกียวเนี่ยเขามักจะแวะพักกันเพราะว่ามันนั่งรถไฟสมมติว่าเพราะคุณจะโดนปลิ่นมารถไฟตรงนั้นอยู่แล้วคือกี่ชั่วโมงคะจากโตเกียวไปฮาโกดะเตะเนี่ยจะบินด้วยนั่งรถไฟใช้เวลาพอๆกันเพราะว่าบินเนี่ยบินชั่วโมงเศษๆรอเครื่องแพ็คกระเป๋าโหลดกระเป๋าเป็นเศษประมาณ4ชั่วโมงใช่ใช่ถ้านั่งรถไฟ5ชั่วโมงถึงกลางเมืองเลยนั่งรถไฟเนี่ยนั่งรถไฟชิงกันเซ็น2ชั่วโมงไปถึงอาโอมอริอยู่อาโอมอริที่อยู่ทางเหนือสุดของเกาะใต้แล้วก็เปลี่ยนเป็นรถไฟธรรมดาลอดอุโมงค์เซคังขึ้นไปโผล่ที่ฮอกไกโดประมาณ2อีกประมาณ 2-3 ชั่วโมงถึงฮาโกดะเตะเพราะฉะนั้นถึงฮาโกดะเตะนี่5ชั่วโมงพอๆกันแต่ถ้าจะโตเกียวไปซัปโปโรเนี่ยแนะนำบินเถอะเพราะว่าจากฮาโกดะเตะไปซัปโปโรอีก4ชั่วโมงครับครับมันต้องอ้อมอ่าวอ้อมมากครับหรือไม่คุณก็บินจากกรุงเทพไปเลยก็บินจากกรุงเทพไปเลยก็ได้นี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่คนเริ่มไปเยอะขึ้นเพราะพอมันมีบินตรงนี่ประหยัดเวลาไปเยอะเยอะเลยเยอะแต่เมื่อกี้พูดถึงฮาโกดะเตะที่ยังแนะนำฮาโกดะเตะมีที่เที่ยวเยอะเหมือนกันนะเป็นเมืองเก่าผสมใหม่มีที่เที่ยวทางวัฒนธรรมและจะเข้าใจความเป็นมาของฮอกไกโดขึ้นเยอะเลยแต่ส่วนใหญ่นะไปเที่ยวผู้อย่างนี้นะแนะนำอ้าวไม่ต้องคือไม่ต้องเล่มนี้ก็ได้นะคุณไปหาดูในอินเทอร์เน็ตอ่านไปก่อนนะส่วนใหญ่ผมว่าคนเราไปเที่ยวเนี่ยไม่ได้ศึกษาไปก่อนไปถึงก็ไปถ่ายรูปกลับมาก็ไม่รู้ไอ้นี่มันสำคัญอะไรยังไงหรือไปถึงเนี่ยแบบไม่บางคนนึกว่าไอ้มีเพื่อนอยู่ก็ไปนอนบ้านเพื่อนกูก็เรียนหนังสือหรือกูไปทำงานกูไม่รู้ประวัติศาสตร์มันหรอกมาถามอะไรกูนักหนาวะไม่อ่านจริงสิวะแล้วมันก็จะไม่ค่อยได้รับภาพรวมซึ่งจริงๆพวกนี้เที่ยวไม่สนุกอ่ะมันไกด์อาชีพช่วยได้เยอะถ้าเกิดเขารู้จริงๆนะเขาจะเล่าภาพรวมได้หรือว่าก่อนไปก็อ่านซะหน่อยอ่านซะก่อนจะไม่ไปเที่ยวสนุกขึ้นบางทีก็ยังดีบางทีผมสงสารคือไกด์เล่าแล้วคนฟังก็ไม่ฟังอันนี้พูดยากเพราะว่าอย่างหนังสือที่ผมเขียนเพราะอะไรเพราะผมอยากให้รู้ว่าฮอกไกโดเนี่ยเป็นญี่ปุ่นที่ไม่เหมือนญี่ปุ่นเป็นญี่ปุ่นโมเดิร์นเพราะว่าอย่างที่บอกเกาะมันเพิ่งเกิดสมัยรัชกาลที่5ตอนแรกครับคนอยู่ที่ท่าเรือที่ฮาโกดะเตะเสร็จแล้วเนี่ยทำไมต้องขึ้นไปทางเหนือเพราะว่ารัสเซียทำท่าจะขยับลงแล้วญี่ปุ่นก็ไม่ไหวแล้วเว้ยดันคนขึ้นไปสู้ยึดพื้นที่ไว้ก่อนก็เลยขยายข้ามเพราะว่าจากฮาโกดะเตะขึ้นไปมันเจอภูเขาแล้วต้องข้ามเขาไปเจอที่ราบเขาเรียกที่ราบอิชิการิที่ตั้งเมืองซัปโปโรก็ตอนตั้งเมืองซัปโปโรทำยังไงก็ไปเอาความรู้ตอนนั้นยังญาติดีอเมริกันอยู่ก่อนสงครามโลกก็ไปเอาก่อนสงครามโลกครั้งที่1โดยซ้ำไปโอ้โหเก่ามากเลยก็ประมาณสมัยที่150 150ถ้ามองในมุมนั้นใช่ครับในก่อนสงครามแต่ว่าที่อื่นในญี่ปุ่นมันเป็นพันปีทั้งนั้นไงใช่มั้ยอันนี้มัน100กว่าปีเองก็ไปเอาอเมริกาจาก MIT มานะฮะมาโรงเรียนเกษตรมาตั้งเพราะผมไม่ได้นึกว่าซัปโปโรใหม่ขนาดนั้นใหม่ขนาดนั้นครับก็ถ้าไปดูในฮอกไกโดจะมีหลายๆที่เลยมีรูปปั้นโปรเฟสเซอร์คลาร์กซึ่งเป็นอาจารย์อเมริกันที่มาตั้งโรงเรียนดังสถานที่ท่องเที่ยวอันนึงก็คือฮอกไกโดยูนิเวอร์ซิตี้ใช่ไหมถ้าในเมืองซัปโปโรนั่นแหละครับที่เขาเป็นแล้วก็มีซึ่งเดิมก็ตั้งอยู่ในเมืองแล้วก็ย้ายออกไปชานเมืองแล้วเมืองก็ขยายไปถึงครบหมดขอไปครอบไว้อย่างเก่าคือทุกอย่างเป็นสไตล์อเมริกันหมดเลยการเลี้ยงปศุสัตว์ก็เลี้ยงจากอเมริกันการแบ่งผังเมืองมีสวนโอโดริที่ทำไมสวนโอโดริที่เป็นที่จัดงานไอ้เทศกาลหิมะเนี่ยทำไมเขาถึงเป็นแถบยาวๆก็เพราะว่าเมื่อการไฟไหม้การเวลาไฟไหม้เมืองซีกหนึ่งจะได้ไม่ลามไปอีกซีกหนึ่งเป็นแถบการไฟในตัวคือออกแบบมีแนวคิดอย่างนี้แม้แต่ตึกนี้เหมือนกันใช่ไหมมีประวัติศาสตร์ตึกนี้ก็เป็นที่ทำการเก่ารัฐบาลซึ่งใช้อิฐเป็นอาคารอิฐสร้างด้วยอิฐโบราณที่ใช้อิฐ2ล้านกว่าก้อนเยอะที่สุดในญี่ปุ่นนะก็100กว่าปีก่อน
ป็นที่ทําการรัฐบาลซึ่งตอนนี้ก็เป็นพิพิธภัณฑ์เก็บเอกสารเก็บอะไรไปแล้วที่ทําการรัฐบาลจริงก็ไปอยู่ตึกโมเดิร์นอยู่ข้างหลังตึกนี้นะครับคือในเล่มอ่านดูมันบอกว่าจะดูเหมือนที่ทําการรัฐของแมสซาชูเซตส์ประมาณนั้นครับเหมือนมั้ยไม่เคยไปคิดว่าประมาณนั้นน่ะตึกแดงๆคือสไตล์ฝรั่งสไตล์อเมริกันหมดไม่ใช่สไตล์อังกฤษหรือยุโรปนะฮะเป็นอเมริกันเลยเพราะว่ายุคนั้นคืออเมริกันเริ่มบูมแล้วเฟื่องฟูแล้วพ่อเกโดนี่ถอดแบบมาจากอเมริกันเยอะเยอะเลยทั้งโรงเรียนการเกษตรเพราะว่าพ่อเกโดนี่พอขยายเป็นพื้นที่มันเยอะใช่ไหมฮะอย่างที่บอกว่าพื้นที่ 22% ของประเทศญี่ปุ่นทั้งประเทศแต่มีคนอยู่แค่ 4% เท่านั้นเองนั้นที่ว่างมีมหาศาลนะฮะที่ราบที่ว่างอะไรเยอะเลยยุคนั้นก็ขยายขึ้นมาตั้งเมืองซัปโปโรวางผังเมืองอย่างโมเดิร์นเสร็จแล้วก็ดันขึ้นไปถึงเหนืออีกดันขึ้นไปจุดแรกๆที่ดันขึ้นไปก็คือไปทางอาซาฮิกาวะไปทางคาสุมุชิเรโตโกะที่บอกเมื่อกี้ที่ว่ามีหมีมีอะไรนั่นนะก็ทำยังไงก็เอาเรือนนักโทษไปขังไว้เป็นเรือนจำเหมือนตะลุเตาบ้านเราอะไกลลิบเลยครับแล้วก็ใช้แรงงานนักโทษในการสร้างถนนข้ามเกาะตัดถนนตัดทางรถไฟข้ามเกาะจากซัปโปโรข้ามไปถึงถนนเนี่ยครับจริงๆข้อดีของเป็นเมืองใหม่ก็ดีตรงที่เที่ยวง่ายว่ะไม่ค่อยหลงถนนเป็นบล็อกเหมือนนิวยอร์กเลยใช่ใช่อย่างนั้นชิคาโก้นิวยอร์กเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเขาก็นับเป็นกราวซีโร่จุดศูนย์กลางก็อยู่ที่สถานีรถไฟกลางเมืองก็มีคิตะมีมินามิมีนิโจแล้วแต่ทิศนิโจ1นิโจ2คิตะ1คิตะ2อะไรก็ว่าไปเป็น East West Not South แบบนั้นเลยก็น่าจะง่ายเดินอะไรเดินทางก็น่าจะเมืองไม่ใหญ่ฮะซัปโปโรคนประมาณ 1.9 ถึง 2 ล้านคนมีรถไฟใต้ดินเรียบร้อยระหว่างนี้พี่วสินพูดผมก็เปิดหนังสือเล่มนี้ไปแล้วก็อันนี้ถือว่าการเบรกเพื่อพี่วสินจะกินน้ำด้วยนะก็คือว่าดูแล้วในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีการพูดเป็นเมืองเลยนะครับฮอกไกโดซัปโปโรโอโกดาเตะโอทารุโทยะโนโบริเดนโบริเดนซึฮูราโนผมเสริมนิดนึงโอ้โหนี่พี่ลงรายละเอียดก็แยกแต่ละเมืองระดับเลยแล้วเราก็มีการพูดถึงประวัติศาสตร์ของแต่ละเมืองเลยนะครับก็คร่าวๆครับคือไม่ได้ครบทุกเมืองแต่ว่าเมื่อกี้พูดถึงว่าตกไป2เมืองคือระหว่างทางของซัปโปโรไปฮาโกดาเตะเนี่ยมันจะมีจุดน่าแวะอยู่2ที่ก็คือโนโบริเบสึกับโทยะครับครับมีอะไรโนโบริเบสึเป็นเมืองอาบน้ำร้อนที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่นบอกมีน้ำร้อน11ชนิดน้ำแร่11ชนิดว่าไปแต่ถ้าแวะแล้วไม่ได้อาบก็อย่าแวะเลยดีกว่าไม่เดินได้ครับคือเขามันมีหุบเขานรกเขาได้ที่ที่ภูโกดานิคือใครถ้าสมบูรณ์สบายบ่อยเขาไม่ควรไปเพราะจริงๆที่นบุริเบสึมันมีจุดท่องเที่ยวหลายจุดเหมือนกันนะฮะถ้าตามดูตามนี้ใช่ไหมคือนบุริเบสึเนี่ยเป็นเมืองอันดับแรกออนเซนแต่ว่าถ้าไม่ลงออนเซนก็เดินไปที่บ่อมีบ่อน้ำร้อนเขานรกเป็นหุบเขาน้ำร้อนจิโกกุดานิในหุบเขานั้นก็จะมีภูเขาแล้วก็มีไอ้น้ำร้อนพุ่งพุ่งพุ่งขึ้นมาเขาทำสะพานให้เดินผ่านไปได้กลิ่นกรรมฐานอ่อนๆไม่เห็นบอกไม่อ่อนนะแรงประตูแรงแล้วก็มีทะเลสาบน้ำร้อนถึงขนาดเป็นทะเลสาบเลยครับที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือเป็นคือมันไม่ใช่ผุดขึ้นมาเป็นบ่อๆแล้วครับมันเป็นทะเลสาบน้ำร้อนเลยขนาดใหญ่ครับเดินได้เท่าท่านอันนี้คือโนบริเบสึอีกเมืองนึงอีกเมืองนึงค่ะอีกเมืองนึงคือโทยะซึ่งก็อยู่ระหว่างทางห่างสักชั่วโมงครับโทยะนี่ก็เป็นเขาเรียกเป็นจีโอวอลคานิกพาร์คแห่งแรกของญี่ปุ่นคือเป็นเขตที่ภูเขาไฟมีการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะที่สุดก็เป็นตัวเมืองเราเรียกเมืองโทยะเมืองโทยะอยู่บนริมเส้นทางรถไฟอยู่ริมทะเลนะครับแต่ตัวเมืองที่เขาเที่ยวจริงๆคือโทยะออนเซ็นโทยะโคออนเซ็นก็นั่งรถต่ออีกสัก10นาทีจากเข้าไปในลึกเข้าไปในแผ่นดินเพราะทางรถไฟมันจะเรียบริมทะเลนะฮะนั่งรถลอดอุโมงค์ไปถึงโทยะก็โทยะโกออนเซ็นก็เป็นเมืองอยู่ริมทะเลสาบทะเลสาบนี่เป็นทะเลสาบปากหลงภูเขาไฟนะแล้วรอบๆทะเลสาบก็มีภูเขาไฟ 3-4 ลูกนะเมืองก็อยู่ห่างจากทะเลสาบไอ้ภูเขาไฟอยู่ห่างจากเมืองสัก2กิโลเองมันน่ากลัวไหมพี่เวลาพูดว่าภูเขาไฟคนไทยเราฟังแล้วนึกถึงก็น่าตื่นเต้นดีครับเพราะว่าภูเขาไฟที่ว่ามันยังไม่ดับเออแต่หน้ามันยังแอคทีฟอยู่ใช่ไหมภูเขาไฟนี่แหละยังแอคทีฟอยู่แต่เขาบอกภูเขาไฟอุสุซังภูเขาไฟที่อยู่ใกล้เมืองโทยะเนี่ยแบบภูเขาไฟใจดีคือเตือนก่อน ในรอบร้อยปีมันระเบิดมา 3-4 หนละเหรอแต่เตือนก่อนทุกครั้งไม่อะไรพุดไม่เหมือนที่คิวชูต่อคิวชูภูเขาไฟ
ไอ้คามาโคดะเกะซากุระดะเกะไอ้นั่นดุกว่าเพื่อนระเบิดวันละมากกว่า1ครั้งพ่นฟุตออกมาเนี่ยเมืองทั้งเมืองขี้เท่าเต็มเลยเออมันก็น่าคิดนะอันนั้นอยู่คือช่วงนั้นดุกว่าครับอันนี้คือหลายๆปีพ่นทีนึงครั้งล่าสุดปี2000ก่อนจะพ่นอะไรมันนี่เตือนคนอพยพทั้งเมืองไม่มีใครเป็นอะไรเลยเตือนแต่ว่าถนนพังตึกพังรอบๆเมืองก็ยังไอแหล่งที่พังก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นเทรลให้คนไปเดินดูได้แล้วมันเป็นสถานที่ที่เขาศึกษาเรื่องของพฤติกรรมภูเขาไฟด้วยใช่ไหมมีพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มีสถานีศึกษาความเคลื่อนไหวภูเขาไฟครับพูดถึงภูเขาโชวะชินซันด้วยภูเขาโชวะชินซันนี่ก็เป็นภูเขาที่ประหลาดคืออยู่ๆเป็นทุ่งนาแล้ววันดีคืนดีภูเขาไฟก็ดันปุ๊ดขึ้นมาตอนนี้สูงประมาณ300เมตรยังสูงขึ้นเรื่อยๆอยู่หรือเปล่าคะก็ยังขยับขึ้นเรื่อยๆก็ยังแอคทีฟเป็นแล้วก็ยังมีควันออกเรื่อยๆเกิดแบบเดิมเป็นแผ่นลับๆอย่างที่พี่บอกงั้นขึ้นมามันมีชาวชินซันแล้วมันมีของออสเตรเลียมันมีเมเลเนียมเป็น2000ชินซันอีกอันนึงเกิดเมื่อปี2000ตอนที่ระเบิดนี่ก็แบบเดียวกันคือที่ลับๆขึ้นมาจากระดับสูง0กลายเป็น300เมตรเนี่ยคือเปลือกโลกมันยังผุดๆอยู่เดิมเป็นทุ่งนาปุดขึ้นมาเป็นภูเขาทั้งลูกเลยครับแล้วบนยอดเนี่ยคือยังไม่เป็นปากปล่องแต่มีควันฝุ่นตลอดปีหิมะตกมาคลุมเสร็จเนี่ยจะเห็นเลยว่าภูมิฐานตรงรอบๆนี่แดงควันขึ้นเนี่ยแถวนี้แอคทีฟที่สุดก็ถึงได้ตั้งเป็น Geovolcanic Park แห่งแรกของญี่ปุ่นก็เป็นจุดน่าสนใจจุดนึงครับอันนี้น่าสนใจนั่งรถกระเช้าขึ้นไปบนเขาอุซุซังแล้วก็จะมองเห็นห้องอยู่ตรงข้ามกันเลยทำไมคุณรวัตรู้ไม่อ่านเล่มนี้อ๋ออ่านเล่มนี้ใช่ๆนึกว่าที่เพิ่งไปมาไปดูอันนี้ไม่ใช่ตอนไปเนี่ยไปเกือบถึงแล้วก็อ่านดูแต่ในเมืองระยะทางมันแต่วรวัฒน์ขับเองนะอันนี้เขาอ๋อไม่น้องสาวใช่ก็คือแต่ว่าทริปนี้คือทริปที่ขับรถไปกันเองแต่แล้วก็เลยอ่านถึงตอนนี้แล้วก็สนใจแต่ว่าดูระยะทางแล้วไปไม่ถึงอย่างวันนั้นฝนตกต้องไปใหม่ต้องไปใหม่อ่ะหัวข้อถัดไปหมดแล้วใช่ไหมจริงๆจัดกระเป๋าจะมาหลายฤดูไม่แต่จัดกระเป๋าจะบอกเลยนะว่าเล่มนี้มีบอกหน้า271ผมแนะนำให้ไปดูนะครับมีการบอกว่าฤดูหนาวฤดูหนาวเนี่ยเอาอะไรไปฤดูร้อนเอาอะไรไปอาร์ตเวิร์นี่ทำเองเปล่าครับทำเองนะครับน้องๆเขาก็วาดเดี๋ยวนะครับน่ารักนะครับเดี๋ยวผมไม่รู้จะอินเสิร์ตกันเข้ามาได้หรือเปล่าได้ครับอันนี้ก็คือแบบมีการบอกว่าเรียบร้อยอะไรไปหน้าไหนยังไงจะแต่งตัวยังไงทั้งหมดนี้นะพี่นะผมว่าที่ยากสุดคือรองเท้านะของบางอย่างมันไม่ใช่ของซื้อได้เหมือนกันอ๋อแต่ก็ตอบยากว่าพวกนอร์ทเฟสพวกอะไรในบ้านเราเหมือนกันเดี๋ยวนี้มีหมดนะของมีหมดแต่รองเท้าต้องระวังทำไมลื่นรองเท้าเนี่ยที่บอกว่ามีปุ่มปมยังไงเนี่ยเอาไม่อยู่เขาบอกปีนึงมีคนล้มส่งโรงพยาบาลประมาณ800คนส่งโรงพยาบาลด้วยนะไม่ใช่ล้มอย่างเดียวนะล้มไม่ส่งโรงพยาบาลนะไอ้ล้มเฉยๆนี่อีกไม่รู้เท่าไหร่นะผมไปล้มมาแล้วรอกลับมาต้องทำกายภาพเลยหิมะมันลื่นเฮ้ยขนาดนั้นเลยนะแล้วต้องระวังคืองี้ฮะคือช่วงที่มีฝนช่วงที่หิมถ้าหิมะตกหนาเป็นปุยเนี่ยไม่ลื่นครับช่วงที่หิมะตกแล้วซาแล้วลื่นมันตกไม่หนักแล้วรถบดอัดหรือคนเดินกันเยอะๆย่ำเนี่ยหิมะมันจะแข็งแน่นลื่นก็ถ้าคนท้องถิ่นเขาเดินระวังก็ได้แต่ถ้าเราไม่ใช่คนท้องถิ่นเนี่ยสิ่งที่ควรจะหาเลยคือที่พันรองเท้าเขาเรียกว่าซูบริโดเมะเดี๋ยวต้องให้ดูรูปไม่มีรูปมีอ๋อมีเหรอฮะอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วหน้าถัดไปเลยหน้า272เป็นของจำเป็นรองเท้ากันลื่นเป็นสายรัดที่มีตะปูซื้อมาประมาณ1,000เยนมาคาดมันมีหลายไซส์ครับผมไม่ได้แพงขนาดนั้น300บาท400บาทครับโอเคเลยคุ้มความปลอดภัยคือมันจะมีเป็นตะปูทู่ๆแต่เป็นเหล็กยาวประมาณครึ่งเซนอันนี้พอลมแล้วเราค่อยไปซื้อใช่ไหมใช่ แต่แรกก็ไม่คิดว่าจำเป็น ใช่เลยแต่เป็นของหาซื้อไม่ยากใช่ไหมไม่ยากผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันตามซูเปอร์มาร์เก็ตมีโอ้ซูเปอร์มาร์เก็ตเลยเหรอลอสันอะไรอย่างนี้เลยนะครับคือไอ้ที่ล้มเพราะอะไรไอ้ที่ล้มคือตั้งขาตั้งกล้องเสร็จจะวิ่งไปเข้ากล้องไปถ่ายตัวเองรีบร้อนวิ่งไงวิ่งรีบร้อนรีบโครมใช่เพราะถ้ามันอัดแล้วมันลื่นเอ๊ะมันเป็นสภาพเป็นน้ำแข็งกลางสวนโอโดรี่นะครับมีผู้คนผมเห็นประมาณ100คนเหมือนเมื่อกี้ที่ปูว่าไปไหนยังไงบ้างแล้วก็บอกว่าหน้าไหนไปที่ไหนเมืองไหนเสร็จแล้วก็การจัดเตรียมเสื้อผ้าเนี่ยในหนังสือเล่มนี้มีการพูดถึงไว้ก็คือมีการเตือนไว้ระดับนึงเลยทีเดียวงั้นก็ผมว่าเสื้อกางเกงเนี่ยพอเตรียมได้จริงๆแต่รองเท้าก็อย่าง
ระมัดระวังว่าถ้าต้องระวังตรงนี้คือแนะนำว่าถ้าโดนลื่นอย่าวิ่งกลับไปถ่ายรูปใช้รีโมทส่วนอีกอย่างนึงคือที่ปิดหูเฮ้ยผมจะถามอันนี้พอดีเลยมันจริงหรือว่าปิดปากสำคัญเพราะว่าเวลาอุณหภูมิติดลบเนี่ยหูมันชาฮะมันชามันจะแดงเจ็บแบบเสียทีหลังกับอีกอย่างคือปิดปากเพราะว่าปากมันจะแตกจะแห้งปากแตกเหมือนปากนกกระจอกเลยครับต้องฤดูหนาวทำให้มันผิวหนังมันมีแรงประทะจากลมน้อยที่สุดหมวกอันนี้หมวกต้องมีอยู่แล้วไหมที่ปิดปากไม่ช่วยได้เยอะเพราะงั้นปากจะแตกทาขี้ผึ้งก็เอาไม่อยู่ครับเพราะว่าอากาศแห้งและเย็นครับแต่พอปิดปากแล้วก็ต้องเสียนิดนึงคือถ้าใครใส่แว่นก็จะเป็นฝ้าแล้วก็ใส่หมวกไปในโม่งเลยครับปิดอันนี้สำคัญแต่คุณวรวัฒน์เพิ่งไปฮอกไกโดมาเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี่สองอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ไม่หนาวขนาดนั้นอ๋อไม่หนาวประมาณถือว่าเป็นใบไม้ร่วงปะใบไม้ร่วงใช่กำลังสวยซีรีส์นี้15องศาวันที่หนาวสุดก็ประมาณ 7-8 องศากลางวันอะไรเงี้ยก็ยังบอกว่าไม่ค่อยคือสบายอ๋ออันนี้สบายยังถือว่าหน้าหนาวที่เขาจัดเทศกาลหิมะเนี่ยหน้าหนาวนี่ถ้าเดือนธันวามกราเนี่ยต่ำกว่า0แล้วใช่ไหมฮะต่ำกว่า0แล้วลบ5ลบ10ถ้ากุมภาเนี่ยอากาศเริ่มอุ่นขึ้นแล้วหิมะมันถึงมาปั้นได้ก็จะประมาณลบ4ลบ5ส่วนหัวข้ออื่นที่ต้องคุยมีอะไรไหมอุ้ยอันนี้สำคัญอาหารโอ้โหเฮ้ยเด็กตอนกินอะไรยังไงดิอาหารขนมของกินนี่เพราะแกโดมีชื่อว่าเป็นครัวของญี่ปุ่นครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเมื่อกี้ที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยคนเงินเดือนอย่างที่บอกกันนั้น200,000-100,000กับคนเงินเดือน30,000เนี่ยมันก็คงจะเที่ยวไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่หรอกแต่ไอ้กินนี่แหละที่เป็นตัวหลักว่าถ้าเกิดคุณจะต้องมีบัดเจ็ตกินอยู่ก้อนนึงไงกินเพื่อประทังชีวิตหรือกินเพราะไปเพื่อที่จะไปกินสิ่งที่มันมีชื่อเสียงนี่ก็แล้วแต่พี่จะเล่ายังไงก็ได้ผมว่าจะบอกว่าควรจะมีร้านอาหารที่ต้องไปดูไม่แพงกัดฟันสักมื้อร้านนี้ต้องไปอะไรมันใช่มันต้องมีไฮไลท์ว่าเงินเดือน 30,000 แต่คุณไปเขาไปหรือว่ามันไม่มีอะไรน่ากินเลยอย่าไปซื้อเลยห่วยหมดทั้งประเทศโอ้ยนักเกาะเอาแบบไหนเขาไปดูว่ามีชื่อเป็นครัวของญี่ปุ่นโอ้ใช่เอาละใช่เพราะฉะนั้นของกินเป็นจริงเป็นจังแล้วก็ไม่แพงคือพวกปูพวกอะไรนี่ไม่แพงครับ อย่างที่คนไทยนิยมไปกันก็จะมีร้านบุฟเฟ่ต์สองสามร้านอย่างที่แนะนำในหนังสือบุฟเฟ่ต์นันดะหรืออะไรเงี้ยมีร้านอื่นด้วยที่เป็นบุฟเฟ่ต์ก็อาจจะตกสักพันบาทอะไรเงี้ยแล้วก็กินได้สบายแล้วพันบาทต่อมื้อแต่นั่นคือมื้อบุฟเฟ่ต์มื้อบุฟเฟ่ต์เนี่ยไม่อันปูยักษ์อะไรเงี้ยประเภทเดี๋ยวสามวันก่อนจะกินทีนึงถ้าเกิดคุณคิดว่าบัดเจ็ตคุณอันนั้นคือปูกัดนะมื้อพิเศษมื้อพิเศษแต่ถ้ามื้อธรรมดาไปกินราเมงก็ชามนึง300กี่600เยนก็ประมาณ200บาทประมาณที่บอกเตือนไว้อย่างนึงว่ากินได้2คนราเมงชามนึงนี่คนไทยกิน2คนด้วยซ้ำไปครับคือคนที่เขาไปโดนที่กินกันดุเพราะอากาศหนาวเขาชินกับอากาศหนาวกินมันกินชามใหญ่งั้นถ้าเป็นผู้หญิงหรือเป็นคนทั่วไปที่กินไม่เยอะสั่งชามเล็กก็ได้แต่มันจะไม่ค่อยคุ้มเพราะมันถูกกันไม่เยอะแนะนำมา2คนแล้วขอชามแบ่งเพราะชามใหญ่จริงราเมงเขากินกันดุชามใหญ่ราเมงที่นี่มันมีชื่อว่าเป็นต้นตำรับมีชื่อว่าเป็นต้นตำรับของมิโซะราเมงมิโซะราเมงคือน้ำซุปราเมงญี่ปุ่นมันจะมีประมาณ4อย่างมีมิโซะมีโชยุมิโซะนี่คือซุปเต้าหู้โชยุคือซุปใสไอ้ซุปซีอิ๊วครับแล้วก็มีชิโอเป็นซุปเกลือซุปใสแล้วก็ทงคัตสึทงคัตสึต้องเรียกทงคัตสึหรือคัตสึอะไรเนี่ยคือไม่ใช่หมูย่างคนละคำกันออกเสียงคล้ายๆอันนี้คือซุปเคี่ยวกระดูกให้ข้นเป็นสีขาวไข่กระดูกต้มกระดูกต้มกระดูกอันนี้ก็บอกเพิ่มคอลลาเจนได้เยอะครับแต่ในวงเล็บอาจจะเพิ่มคอเลสเตอรอลหรือเปล่าไม่ทราบอันนี้ซึ่งอันเนี้ยก็พวกซุปพวกนี้มีหมดแต่ว่าที่นี่ดังคือมิโซะแต่ซุปอื่นก็อร่อยหมดครับเพราะว่าที่ซัปโปโรนี่จะมีตรอกราเมงอยู่ย่านซูซูกิโนะที่บอกเป็นย่านคนนอนดึกนะครับมีตรอกราเมงแล้วมีร้านก็อร่อยกับทุกร้านนะฮะมีประมาณ10-20ร้านมีตรอกราเมงเก่ากับตรอกราเมงใหม่รวมมาสัก20ร้านได้เก่านี้ก็150ปีแล้วไม่เกินตอนราเมงนี่คือในซัปโปโรในซัปโปโรครับไอจะบอกว่า150ปีไหมอาจจะไม่ถึงเพราะว่าคือตรอกปัจจุบันนี่มันสร้างใหม่ประมาณ50ปีสร้างใหม่ตอนที่ประมาณปี60-70ที่ซัปโปโรเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกฤดูหนาวคือมีการรื้อที่เก่ามันจะโทรมก็มาสร้างใหม่ในบริเวณใกล้เคียงครับคือซัปโปโรเนี่ยมันพัฒนาใหญ่มารอบนึงเมื่อปี1972ช่วงที่เป็นเจ้าภาพโอลิมปิกฤดูหนาวทำรถไฟใต้ดินทำฟาซิลิตี้ทำสนามบินอะไรต่างๆเยอะ
แต่เราไม่เคยได้ยินคนไทยบ่นเรื่องอาหารการกินในญี่ปุ่นนะส่วนใหญ่คนไทยจะแบบมีบ่นว่ากินไม่ไหวเยอะเยอะเยอะคือราเมงมีแต่เส้นไม่เคยมีหมูถูกอ๋อเหรอโอ้ยมีหมูบางบ้านสามแผ่นไม่ใช่ซัปโปโรไม่ใช่ซัปโปโรราเมงซัปโปโรมีหมูเยอะปูเยอะสั่งได้มีเนื้อหมูเนื้อปูมีไข่บางร้านไข่ฟรีฮะอะไรเงี้ยโอ้ซัปโปโรนี่ราเมงเยอะแต่ผมไปญี่ปุ่นเมื่อตอนต้นปีกับทางครอบครัวผมก็ไม่รู้ว่าอาหารไม่ได้แพงอย่างที่เคยคิดเอาไว้นะมันก็แบบมีแฟกเตอร์หนึ่งช่วงนั้นเงินเยนออมันคูณแล้วได้29-30แต่จริงถ้าจะประหยัดอย่างที่บอกเนี่ยชามมันกินได้2คนอ่ะชามใหญ่มากคนที่เขากินกันหมดถ้าบางทีผู้หญิงตัวเล็กๆเนี่ยกินราเมงชามเบิ่มหมดโอเคแล้วก็ถึงขนมหวานนี่สุดยอดเลยซัปโปโรเนี่ยเอาตั้งแต่ลงสามบินนะฮะสามบินชิโตเซเนี่ยมันจะมีโซนที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลไม่ค่อยมีของขายเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นโซนที่เป็นโดเมสติกเนี่ยเดินมาจะฝั่งนี่ของหวานทั้งหมดเลยขนมสารพัดอย่างประเภทขนมจริงอันนี้เห็นด้วยว่าสนามบินนี้น่าเที่ยวคือมีจุดน่าสนใจเยอะคือเป็นสนามบินเล็กๆที่น่าสนใจซีนึงนี่ของคาวมีตั้งแต่ปูไข่ปลาแซลมอนแพ็คเรียบร้อยออกกับบ้านได้จะกลิ่นก็ยังออกนิดหน่อยนะครับเดินกลิ่นคล้ายๆตลาดเลยในสนามบินอีกฝั่งนึงก็ขนมหวานสารพัดอย่างไม่ว่าจะเป็นชีสเป็นช็อกโกแลตเป็นครีมเป็นเนยแข็งเป็นเยลลี่อะไรมีหมดเลยเขาแยก2โซน2ฝากครับนะเพราะของหวานขนมเยอะมากแล้วเมืองแต่ละเมืองจะมีขนมที่ขึ้นชื่ออย่างเช่นซัปโปโรเองเนี่ยขนมก็มีโรงงานช็อกโกแลตชิโอริโคอิบิโตะชื่อยาวแต่ว่าผู้ว่าโรงงานช็อกโกแลตที่มีภาษาเทพนิยายคนไทยจะรู้จักว่ามีภาษาเทพนิยายอยู่ข้างในนะฮะเป็นปาร์คให้คนไปเดินดูเนี่ยพูดถึงช็อกโกแลตมันจะเป็นรอยส์รอยส์มีสองยี่ห้อแข่งกันที่นี่คือรอยส์กับชิโอริโคอิบิโตะทั้งคู่เป็นมาจากซัปโปโรเหมือนกันซัปโปโรเหมือนกันไอชิโอริโคอิบิโตะนี่ชื่อบริษัทมันชื่อโรงงานชื่ออิชิยะไอชิโอริโคอิบิโตะนี่คือชื่อโปรดักต์ไอช็อกโกแลตที่เป็นคุกบิสกิตสอดไส้ช็อกโกแลตนั่นนะครับหมดอันนี้คือของซัปโปโรของกินที่ซัปโปโรแต่ถ้าไปโอตารุซึ่งเป็นเมืองใกล้เคียงโอตารุเป็นเมืองท่าเล็กๆอยู่ทั้งนั่งรถไฟครึ่งชั่วโมงถึงที่คนไทยไปซื้อกล่องดนตรีไปซื้อเครื่องแก้วแล้วก็ขนมหวานเพียบเลยมีร้านเลอเตามีร้านอะไรต่ออะไรขนมหวานเยอะไปหมดครับคือเดินยังนี่กินไม่ซ้ำอ่ะครับแต่คนไทยเราซื้อแต่ร้านขนมหวานที่นี่ดูแบบวิธีจัดร้านเนี่ยร้านนี่สวยอ่ะอลังการหน้าร้านเหมือนกับพิพิธภัณฑ์เนี่ยอ๋อเหรอสวยอลังการถ้าเป็นร้านขนมแล้วคนก็เดินกันคือที่รัฐบอกว่าไปดูคลองตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งถ้าน่าสนใจเดินชิมเดินอะไรเงี้ยจริงๆย้อนมาพูดถึงโอตารุนิดนึงโอตารุเนี่ยจะมองให้มีน้อยก็น้อยจะมองให้มีเยอะก็เยอะพอดีที่เล่าถามนิดเดียวคนคือบอกเลยว่าเคยมีเพื่อนไปแล้วเขารู้สึกว่าไปปุ๊บมีไอ้คลองเนี่ยหมดละจริงๆแล้วเมืองนี้มันมีอย่างอื่นอีกใช่มันมีอย่างมันมีหลายอย่างก็กระจายกันอยู่ก็คือคลองนี่เป็นจุดดั้งเดิมที่มีโกดังสินค้าไอ้โกดังก็ถูกดัดแปลงมาเป็นร้านอาหารบ้างเป็นโรงเบียร์บ้างอะไรแล้วก็เดินชิลๆได้ถัดมาสุดคลองก็จะมีคลองย่อยตรงนั้นก็มีแหล่งร้านค้าที่ขายพวกเครื่องแก้วค่ะแล้วเลยเป็นอย่างก็อันนี้คือโซนหนึ่งโซนคลองอีกโซนเขาเรียกว่ามาชินสแควร์เป็นโซนช้อปปิ้งถนนซากะอิมาชิอันเนี้ยถ้านั่งรถไฟมาจากซัปโปโรจะมาโอตารุเนี่ยนะฮะถ้าไปคลองลงสุดสายเลยลงโอตารุแต่ถ้าจะไปย่านเครื่องแก้วลงก่อนสถานีหนึ่งเขาเรียกมินามิโอตารุลงก่อนป้ายหนึ่งป้ายก่อนสุดท้ายเดินนิดเดียวก็จะถึงย่านเอสมาเช่นสแควร์ที่มีกล่องดนตรีมีกล่องดนตรีมีเครื่องแก้วแล้วก็ร้านขนมหวานเยอะตรงนี้คนไทยเดินทัวร์เพียบมาที่ร้านขนมหวานเหมือนพิพิธภัณฑ์ครับคือหน้าร้านสวยแล้วก็มีหอคอยให้ชมวิวด้วยครับร้านขนมหวานเนี่ยครับชมต้องขึ้นไปชมวิวก็จะมีกลิ่นมะหมึกย่างอะไรหอมเรียกลูกค้าบางร้านก็เป็นช็อกโกแลตข้นๆเป็นแก้วแล้วก็เขาก็ให้ชิมขนมอะไรหน้าร้านแล้วมันอร่อยใช่ไหมขนมอร่อยบอกว่าสวยเนี่ยมันอย่างหาที่ไม่อร่อยไม่เจอจะพูดนี้ดีกว่าโอ้โหคือเดินไปแต่ละร้านเนี่ยมีสไตล์ของที่สำคัญคือแต่ละร้านมีสไตล์ของตัวเองที่ไม่ได้ลอกกันแต่ไม่นับต่างเมืองลอกให้อย่างเช่นมีข่าวว่าโอซาก้าไปลอกซัปโปโรมันงี้โอตารุมันงี้อันนั้นไม่นับอันนั้นไม่นับ
แต่ในเมืองเดียวกันเขามีแต่ละร้านมีสไตล์ของตัวเองผมนึกถึงบ้านเราเวลาไปจังหวัดไหนซื้อของฝากกลับมามันก็มาจากโรงงานเดียวกันทั้งประเทศเลยนะไม่ใช่มันจะเป็นโอท็อปไงคุณจะไปเชียงใหม่คุณจะไปอะไรมันก็เป็นขนมมีขนมจากมีอะไรแบบมันผมว่ามาจากโรงงานเดียวกันไม่ใช่อันนี้เขามีสไตล์ของใครของมันขึ้นกับตัวดาบอันนี้คือเขามีสไตล์ของใครของมันแล้วก็แต่ละร้านนี่แพคเกจจิ้งสวยมากแพคเกจจิ้งนี่แกะมาบางทีเสียดายไม่อยากแกะเลยไม่ใช่แต่เรื่องแพคเกจจิ้งนี่คนญี่ปุ่นเขาก็เริ่มบ่นเหมือนกันนะว่ามันสิ้นเปลืองแพคเกจจิ้งแต่มันก็สร้างราคานะเพราะว่ากล่องเบอร์เริ่มเลยเวลาไปฝากใครที่ดูดีแต่แกะมันมี6ชิ้นเองแล้วก็แกะมาชิ้นข้างในมีห่ออีกมันปึ้งที่ในกระเป๋าบ้าเลยก็ดูดีฮะแล้วมีสไตล์ของตัวเองเยอะมากอีกเรื่องนึงอันนี้สำคัญในยุคนี้ตรงนั้นมันมีดิฉันต้องเช็คอินควรจะต้องอะไรคะซื้อแพ็คเกจไปจากเมืองไทยเปิด Data Roaming จากเมืองไทยไปเลยหรือว่าไปเช่า Wi-Fi ก็ได้หรือไปเช่า Wi-Fi ที่นั่นก็มี 2-3 วิธีถ้าเรื่องออนไลน์ก็อย่างแรกเลยสำหรับคนที่ขี้เกียจแล้วก็ไม่ค่อยวอรี่ค่าใช้จ่ายหน่อยก็เปิดโรมมิ่งจากประเทศไทยไปก็ตกวันละประมาณ330-400บาทครับแล้วแต่ค่ายไป Data Unlimited แล้วแต่ค่ายอันนี้ก็สบายที่สุดไม่ต้องทำอะไรเลยจะใช้เครื่องเดียวใช้เงินแก้ปัญหาจริงๆจะบอกว่าจริงๆจะบอกใช้เครื่องเดียวก็ไม่เชิงเพราะว่าถ้าเปิดที่ทัวริงหรือฮอตสปอตเป็นก็ iPhone หรือ Android ก็ทำได้เหมือนกันอยู่แล้วเปิดแชร์ให้เครื่องอื่นใช้ด้วยก็ได้นะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้เครื่องของเราเองเหมือนกันแต่เอาซิมญี่ปุ่นก็ไปซื้อซิมมีซิมที่เป็น Data นะจำกัด1 GB 2 GB แล้วแต่เป็นพรีเพดซิมซึ่งเมื่อก่อนได้ยินมาส่งที่โรงแรมแต่เห็นหลังๆเห็นคุณว่าบอกว่ามีเป็นคนเราได้แบบเหมือนไทยนะเป็นพ็อกเก็ต Wi-Fi อ๋อพ็อกเก็ต Wi-Fi ได้แบบเหมือนไทยถ้างั้นเป็นแบบที่3แบบที่3คือซื้อพ็อกเก็ต Wi-Fi พ็อกเก็ต Wi-Fi คืออะไรก็คือกล่องเล็กต่อเน็ต 3G แล้วปล่อยจะเอามาเป็น Wi-Fi ให้ชาวบ้านรอบๆเราใช้สมมติไปเป็นกลุ่มก็จะใช้ตัวนี้สะดวกสบายดีนะที่ลองใช้ตอนที่ที่เมืองไทยเนาะไม่คือตอนแรกเช่าที่เมืองไทยเช่าต่อวันต้องไปเช่าที่สนามบินที่นู่นเนี่ยเพิ่งมารู้ว่าจริงๆเมืองไทยก็มีก็เริ่มมีเริ่มมีนะซึ่งพอไปปั๊บเปิดเครื่องมันก็จะได้มันก็เรามี Wi-Fi ย่อยๆตัวนึงคนรอบๆก็ใช้ได้หมดสะดวกสบายก็ค่อนข้างสะดวกใช้ได้วันหนึ่งก็หมดก็ต้องชาร์จทุกวันนี่คือต้องชาร์จทุกวันก็เหมือนโทรศัพท์มือถือครับก็เหมือนโทรศัพท์มือถือครับแต่ว่าใช้กับหลายคนได้แต่อันนี้เขาแม้ว่าเวลาไปกับหลายคนสมมติเราใส่ไปในเป้เนี่ยไม่ใช่แบบเลอะเรากำลังแชทอยู่ไอ้คนถือเป้ดันไปห้องน้ำก็จะไฟหายไปไฟไปด้วยอันนี้เราช่วยไม่ได้แต่ค่าใช้จ่ายก็ไม่แพงต่อวันแม็กซิมัมก็ประมาณนี้ฮะส่วนการใช้ถ้าโรมมิ่งก็ใช้ถ้าบ้านแพงถ้าเกิดคุณใช้ Data Roaming ธรรมดาโอ๊ยไม่ไหวอ่ะไม่ไหวต้องสมัครไปตัวเฉพาะแล้วประเภทแต่ว่าไปด่วนแล้วแบบว่าไปสั้นๆไปเรื่องงานแล้วเช็คเป็นระยะผมเคยทำแบบช่วยไม่ได้แต่ว่าถ้าไปคุณไปเที่ยว4วัน3คืนไม่แน่นะไปหาทางออกอื่นผมว่าแม้แต่ไปด่วนเนี่ยเปิดแพ็คเกจโรมมิ่งเลยเพราะมันลิมิต300กว่าโอเปอเรเตอร์อย่างเงี้ยโอเปอเรเตอร์บางเจ้าในเมืองไทยอันนี้แล้วแต่ระบบบางเจ้าลายใหญ่สุดนะก็ยังต้องแจ้งล่วงหน้าอยู่ว่าจะเอาแพ็กเกจกี่วันใช่อันนี้ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่วันบางเจ้าไม่ต้องเลยครับคุณเคยเปิด international roaming ไว้แล้วเนี่ยไปถึงเปิดเครื่องไม่ต้องแจ้งเขาด้วยซ้ำไปเปิดเครื่องคิดเป็นวันนี้คุณเปิดเครื่องไหมเปิดคิดตังค์วันนี้ไม่เปิดไม่คิดอ๋อแสดงว่าเปิด20นาทีกับเปิด6ชั่วโมงเท่ากันคิดเป็นรายวันอ๋ออย่างนั้นเลยงั้นต้องรู้ตัวก่อนเราไปเลยนะว่าเราเคยเปิดกับเขาไว้เขาจะครับบางคนคิดว่าเป็นครั้งๆไปอ๋อไม่อันนี้อันลิมิตเลยพอเปิดเครื่องปั๊บเขาก็นับถ้าก่อนเที่ยงคืนคุณถ้าเลยเที่ยงคืนไปปั๊บก็อาจจะนับอีกวันใช่ที่จริงผมไม่ได้เรื่องเช็คอินที่อยากให้มีเพราะว่ามันมีที่แอปที่ชื่อไอแพดเพอร์เดียแพดเพอร์เดียอันนี้คือคิดว่ามีประโยชน์มากสำหรับการเดินทางในญี่ปุ่นไม่เคยใช้ซึ่งมันจะพอดีคุณมีไกด์ญี่ปุ่นเนี่ยใช่เล่มนี้มีการเขียนว่าการที่เว็บไหนอธิบายหน่อยสิไฮเปอร์เดียเป็นเว็บไฮเปอร์เดียให้พี่อธิบายนิ่งคือนิ่งไม่ได้เปิดโรมมิ่งแล้วก็พอไปถึงปุ๊บอ้าวเฮ้ยพอมันกันเราพลาดไปสถานีหนึ่งเนี่ยสวยละที่เรา Wi-Fi เมื่อคืนที่โรงแรมเนี่ยมันไม่ได้ละที่เราข้อมูลที่เราเก็บไว้ไงเพราะเราไปพลาดก็เผอิญเราไปเจอคนไทยไปช่วงคนไทยไปเยอะเหมือนกันน้องเขาก็หยิบมือถือขึ้นมาหยิบแอปไฮเปอร์เดียปุ๊บคีเดี๋ยวพี่ต้องไปสถานีนี้นะคะไปที่ไปโน้นรถเที่ยวถัดไปกี่โมงมันคือแอปทำอะไรนะมันคือดูตารางเวลารถไฟจริงๆมัน
รถไฟรถเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยในประเทศญี่ปุ่นเลยเฉพาะไม่ cover หมดนะครับ cover เฉพาะรถไฟแล้วก็แต่เห็นมันมีให้เลือกเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยมีเลือกแต่ cover ไม่หมดครับคือแต่ที่สะดวกสุดคือรถไฟรถบัสรถไฟเป็นหลักแล้วก็รถบัสระหว่างเมืองกับเครื่องบินมีด้วยคือรถไฟนี่เลือกได้เลยว่าจะไปแบบชินคันเซ็นรถด่วนรถโลคอลแล้วก็มีค่ารถให้ด้วยว่าเท่าไหร่คุณไปเดียวกี่โมงไปจริงอันนี้ของฮิตาชิเดต้าซิสเต็มทำใช้กันทั่วญี่ปุ่นทั่วประเทศญี่ปุ่นคืออันนี้พอพลาดไปจุดนึงปุ๊บแบบเอ้ยเราไม่ได้มี Wi-Fi ส่วนตัวไปไงทำไงเริ่มเหงื่อตกเหงื่อตกก็มีน้องเขาก็ดูได้หมดนะแต่จริงๆแล้วถ้าไปไม่กี่ที่เนี่ยดูป้ายที่สถานีก็ยังโอเคถือตารางเวลาป็อกเก็ตไปเล็กๆก็เขามีแจกก็โอเคแล้วจะเปิดให้ไปเดียดูก็ได้ก็เหมือนกันนะครับคิดว่าไปญี่ปุ่นในปี2013เนี่ยถ้าเทียบกับสมัยไปครั้งแรกในปี1997เนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยมีให้เห็นตามป้ายเนี่ยอยู่ในระดับที่แบบไม่เลวร้ายนักนะไปญี่ปุ่นครั้งแรกผมมีความรู้สึกโอ้โหภาษาอังกฤษเอาตัวไม่รอดว่ะไปคราวนี้ผมยังมีความรู้สึกว่าโอเคระดับนึงไม่อยากจะบอกเลยว่าบางที่เริ่มมีป้ายภาษาไทยแล้วโอ้ขนาดนั้นเลยฮะไอ้นั่นไงภูเขาอะไรนะที่ฟูเจียภูเขายินดีต้อนรับยินดีต้อนรับแล้วก็ไอ้ไข่ดำอ่ะใช่ครับตัวเบลเลอร์เขียนด้วยยินดีต้อนรับชาอะไรแบบที่สำคัญคือมันเขียนเป็นป้ายแรกนะครับอยู่ก่อนภาษาอังกฤษที่เห็นคลิปนี้ล่าสุดเนี่ยคือที่สนามบินแล้วมันเดินไปจะมีร้านขายยาซูรุฮะเขียนประมาณว่าที่นี่ขายของมีของแปลกๆแล้วก็ราคาประหยัดอะไรประมาณนี้เป็นภาษาไทยเขียนภาษาไทยว่าขายของแปลกๆเนี่ยนะไม่ใช่ใช้คำนี้แต่เป็นใช้ของขายของที่อื่นไม่มีอะไรประมาณนี้ไม่คือจุดยอดฮิตไอ้ที่โตเกียวเพื่อที่จะไปเมืองอะไรวะอยู่แค่ที่ต้องแบบเหมือนกับไปดูฟูจิอ่ะไปฟูจิมากเลยตรงนั้นอ่ะไอ้หุบเขาเนี่ยนะยินดีต้อนรับแล้วพอเข้าไปของขายของที่ระลึกก็ชาชออาชาอะไรเงี้ยไข่ดำแต่ที่เห็นเยอะอย่างภาษาเกาหลีก็เยอะภาษาเกาหลีก็เยอะแต่ว่าประเทศเราเริ่มเป็นมหาอำนาจพี่บอกว่าอะไรเมื่อกี้ไม่คือจะบอกว่าตอนนั้นที่โตเกียวเหมือนกันเดินไปสถานีชินจูกุซื้อตั๋วรถไฟไปฮาโกเน่มีโบรชัวร์หลายภาษาวางอยู่แต่ภาษาไทยวางอยู่ข้างหน้าสุดเลยใช่ฮาโกเน่เมืองฮีนี่สงสัยแล้วถ้าเกิดไปดูตามห้องน้ำหลังประตูมีคนไทยใครเป็นพ่อใครเป็นภาษาไทยกันนั่นนะหรือยังหรือยังแต่ฮอกไกโดยังน้อยแต่ฮอกไกโดรู้จักคนไทยเยอะเพราะว่าเมื่อปีล่าสุดเนี่ยการบินไทยร่วมกับการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเจ้าภาพเป็นสปอนเซอร์รายใหญ่ของงานเทศกาลหิมะพระบนเวทีใหญ่นี่เป็นวัดเบญจมบพิตรจำลองด้วยน้ำแข็งเป็นเจ้าภาพหลักเลยมีรูปปั้นพี่เบิร์ดด้วยนะครับแต่เสียดายตอนผมไปอากาศมันอุ่นขึ้นมาหน่อยพี่เบิร์ดจมูกแหว่งมาแล้ว ละลายแล้วเทศกาลหิมะนี่คือหมดแล้วหมดเลยนะเขาพังตุ๊กตาหิมะทั้งหมดนะงานมันแค่5วันนะมันจะไม่ใช่เหมือนกับว่าหมดวันที่5แล้วงานหมดแล้วเราไปแล้วเรายังได้ดูมันไม่มีนะเลยเสร็จเขาพังหมดแนะนำผมเสริมนิดนึงแล้วกันถ้าจะไปเทศกาลหิมะแนะนำให้ไปวันแรกเพราะว่าอย่างนี้อากาศมันก็โลกร้อนนะมันอุ่นขึ้นเวลาปั้นวันแรกเสร็จเขาจะปั้นสวยสุดแล้วก็วันหลังๆพอกลางวันมันจะเริ่มละลายก็ปิดแอร์แล้วคือตอนวันมันละลายไงเพราะฉะนั้นไอ้ความละเอียดเนี่ยมันจะเริ่มหายแนะนำให้ไปตั้งแต่วันแรกที่ไหนไปมาเทศกาลหิมะนี่พี่เคยไปดูไหมไปสองรอบไปมาสองรอบคนไทยเยอะไหมครับเยอะครับไปดูเยอะเลยก็เดินอยู่ก็ได้ยินเสียงภาษาไทยครับได้ยินแล้วแบบคนแน่นเยียดเลยคนเยอะอันนี้ถามในแง่เทคนิคนะฮะใช้กล้องประเภทนี้แล้วพี่ไปควักใช้กลางหิมะเนี่ยมันฝ้ามันจะได้ผมเคยเจอปัญหานะพอมันอยู่ในกระเป๋าที่เราอุ่นเนี่ยพอเรายกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะฝ้ามันจับเลนแล้วมันทำก็ผมก็แขวนคอไว้ใช่ไหมคือมันต้องให้มันอุณหภูมิใกล้กันระดับนึงทิ้งไว้สักพักนึงครับต้องให้มันอยู่ด้วยระยะยาวกล้องมันจะพังเลยนะไอ้เลนส์กล้องช่างมันเถอะเราอยากเปลี่ยนอยู่แล้วล่ะเพราะมีรุ่นใหม่มาแต่เลนส์เราไม่อยากเปลี่ยนมันหรอกคล้องคอไว้แล้วเดินไปชัวร์กว่าแต่ว่าเดินไปเนี่ยอย่างวันนั้นผมไปนี่อาการหนักก็คือว่านอนบนเครื่องนอนไม่พอมันเราจะหนาวแค่-4เนี่ยก็แทบแย่แล้วนะเราก็ต้องไปเข้าพักในเต็นท์เขาจะมีเต็นท์ไประยะแล้วจุดไฟฮีเตอร์ให้อุ่นๆไว้ก็ไปนั่งพักก็จะคุยมีหลายชาติมาบางทีคุยคนญี่ปุ่นบอกว่าคนญี่ปุ่นเคยมาเมืองไทยคุยสักนิดก็มีมันต้องปรับตัวพอสมควรคือเราอยู่20 30 องศาไปเจอ-4เงี้ยครับก็หนักเหมือนกันเพราะว่าหลังๆก็เริ่มชิน
ครับแต่ตอนนั้นเล่นแนะนำถ้าไปอยู่ที่เทศกาลหิมะไปถ้าไปก่อนสักวันให้ปรับตัวอากาศก็จะเดินสะดวกสนุกขึ้นเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เจอเครื่องลงเช้าเย็นเครื่องลงปั๊บบ่ายเย็นไปเดินเลยมันปรับตัวไม่ทันเออใช่แต่ว่ามันเวลาผมไม่รู้นะไฟล์เวลาไม่ไฟล์เวลาบินไปญี่ปุ่นเนี่ยอย่างมันถึงเช้าไงฮะเออแล้วมันจะแบบเราจะนอนก็นอนไม่ได้เข้าแรงว่าเข้าไม่ได้แล้วมันจะเป็นศพอยู่วันนึงนะก็แนะนำว่าวันแรกเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปเดินที่สถานีมะก็ไปเที่ยวที่ใช่มันเหนื่อยมากเลยมันเป็นที่ไวถ้าเป็นที่พันทิปเขาจะนั่นไปถึงเช้าไปถึงปุ๊บเอากระเป๋าไปเก็บนี่ที่คุณจะไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเริ่มจับถึงแปดสี่ถ้าแบบถ้าพันทิปนี่เขายิ่งกว่านี้ครับตอนชั้นยี่สิบไปเรียนได้โปรดอย่าเชื่อพันทิปคุณต้องดูวัยคุณไว้ตัวเองแต่ไม่ครับแต่มันมีอย่างนี้ถ้าหนุ่มสาวจริงนะครับเครื่องลงปั๊มนี่อย่าเพิ่งเอาไม่ต้องเอาแบบไปเช็คอินครับใช้บริการแมวดำส่งกระเป๋าไปที่โรงแรมด้วยแล้วไงแล้วเราก็ให้มีอีกใบหนึ่งสำหรับไปเที่ยวอย่างเดียวเป้เราสำหรับใส่กล้องใส่เลยไม่ต้องไปเช็คอินด้วยไม่ได้แล้วอ่ะแก่แล้วอ่ะไม่ได้แต่นี่จะสารภาพไม่ไหวถ้าคุยกันมีแฟนเด็กที่20กว่าที่แบบลงเครื่องปุ๊บพร้อมคือมันสนุกตอน9โมงเที่ยงมันยังสนุกแต่สัก4โมงเย็นเนี่ยมันจะเป็นศพแล้ว4โมงเย็นมันจะแบบพระอืดพระอมต่ออายุ25จะไม่พูดอย่างนี้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความผิดส่วนตัวห้ามดูหนังบนเครื่องอ่ะไม่งั้นมันไม่ได้นอนเลยมันแบบเชื่อไม่ไหวตอนขาไปก็ต้องห้ามดูหนังบนเครื่องด้วยต้องแบบก็มีอีกวิธีนึงบางคนก็ทำที่ถ้าไฟล์ไปเขาก็โดนเต็มหายากก็ไปนั่งรถไฟเอาคือลงเครื่องช้านอนบนรถไฟก็ยังได้ชินคันเซ็น2ชั่วโมงต่อรถไฟญี่ปุ่นมันจะเหมือนเราไหมมีโอกาสตกรางไหมมีโอกาสที่มันจะไปสายไหมตรงเวลาพูดแบบรถไฟญี่ปุ่นเนี่ยมีคนเคยบอกไว้ว่าทั้งปีไม่รวมกันสายเท่าไหร่หรือว่าเท่าไหร่เขารวมทุกขบวนของเขานะทั้งปีรวมกันเนี่ยเขาสายหน่วยมันกลับออกมาเป็นนาทีอะแล้วไม่ถึง60อะจะบอกว่ามันมีคนเคยเขียนไว้ในทวิตเตอร์บนไทยใครไม่รู้บอกว่าถ้ามึงไปใช้คำว่าถ้ามึงเนี่ยถ้ามึงไปญี่ปุ่นรถไฟบอกมึงว่ามา 9:16 แล้วมันมีรถไฟคันนึงจอดอยู่ตอน 9:14 ห้ามมึงขึ้นเด็ดขาดใช่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 ขึ้นมาแล้วโอ้ยแล้วอามากเลยเออจริงว่ะแล้วไม่เป็นจริงคันเซ็นคนจริงคันเซ็นใช่ใช่คันเซ็นมันไม่ควรทีขนาดนี้ขึ้นเลยค่ะทุกคนขึ้นไปเลยค่ะสักพักนึงพอรถออกมีคนเดินมานี่คือที่นั่งของฉันเวลาที่เขาบอกคือเวลาที่รถออกครับเวลาเป็นนาทีแบบน่ากลัวมากเลยนาทีไงเราสองนาทีคนละขบวนแล้วครับไม่คิดว่ารถทิ้งคังเซนนะไม่ใช่โลโก้เท่มันจอดก็แป๊บเดียวนะมันจอดไม่นานเลยประเด็นที่ถามเมื่อกี้ก็คือว่าคือถ้าเกิดอย่างที่พี่ประสิทธิ์บอกว่าถ้าเกิดว่าไม่อยากบินเนี่ยรถไฟเนี่ยมันคงมีโอกาสได้นอนจริงๆถูกไหมมันไม่น่าจะเหมือนบ้านเราก็นอนแต่ก็นอนได้2ชั่วโมงแรกไปถึงเอาโมริก็ต้องเปลี่ยนรถรอดอุโมงค์ไปอีก3ชั่วโมงนะก็จะติดก็นอนอีกรอบนึงอันนี้แถมนิดนึงแต่ผมก็ยังไม่เคยไปแนะนำว่าจะต้องจองล่วงหน้าคือถ้าคนอยากจะดูอุโมงค์ไปเห็นบนเว็บมันมีสถานีที่หยุดดูอุโมงค์ได้เขาจะมีทัวร์พาขึ้นไปดูปากอุโมงค์ด้านบนแล้วก็ดูไอ้ช่องทางอุโมงค์สำรองการอุโมงค์ความเป็นมาของอุโมงค์ลอดทะเลเพราะว่าอุโมงค์นี้มันมีที่มาเนื่องจากว่าปี1957เรื่องไงเนี่ยเกิดไต้ฝุ่นคืนเดียวเรือล่มไป4ลำเรือข้ามฟากล่มไป4ลำคนตายไปประมาณ 1,500 คนครับคืนเดียวเหมือนไอ้อุโมงค์หินห้อยที่ข้ามจากนาริตะมาป่ะคะอารมณ์นั้นมั้ยฮะไม่แน่ใจเพราะผมยังไม่เคยลองแต่นี่บอกไว้เผื่อใครสนใจเพราะว่าคืออุบัติเหตุที่พายุไต้ฝุ่นเข้าคืนนั้นมันมีเรืออยู่ลำนึงที่ล่มแล้วตาย 1,100 คนอุบัติเหตุทางทะเลที่ร้ายแรงที่สุดอันดับ2รองจากไททานิคเพราะได้ในคนตายเยอะสุด 1,500 คนนี่ 1,100 คนลำเดียวแล้วคืนนั้น4ลำรวมกันประมาณ 1,000 ค่อนๆที่ตายก็เลยต้องขุดอุโมงค์มันไม่ไหวแล้วได้ฝุ่นเข้าทีนึงโอ้ไปเห็นบัตรนี้ขอโทษอีกนิดนึงที่ฮอกไกโดก็ใช้เหมือนกันใช่ไหมคะพาสโมซุยค่าอะไรเนี่ยค่ะคนไปญี่ปุ่นช่วงนี้จะดีเพราะว่าตั้งแต่มีนาคมที่ที่ผ่านมามีนาคม2550เป็นบัตรซุยค่ามีซุยกะที่เขาจริงที่เขาไปโดนเดิมเขามีคิตากะของเขามี2บัตรอันนึงเป็นรถไฟรถรางอันเป็นรถไฟอันเป็นรถรางรถบัสตอนนี้ใช้กันได้หมดแล้วตั้งแต่มีนาคมที่ผ่านมาเจ้าสุดท้ายเข้าจอยเมื่อมิถุนายนที่ผ่านมาตอนนี้บัตรไอแคชคัทที่พวกญี่ปุ่นนี่ใช้แทนกันได้หมดแล้วมันคือ10กว่าเจ้าที่ใช้แทนเหมือนบัตรแรปิดกับบัตรรถไฟฟ้าของเราเนี่ยรวมหมดทุกสายคือยังไม่เป็นแบรนด์เดียวกันแต่ยังเป็นสิบกว่ายี่ห้อแต่สามารถใช้รูดข้ามไปได้หมดได้หมดแล้วครับไม่ต้องพกสองบัตรอย่างในประเทศนี้ใช่ใช
ใช่มั้ยอืมโอเคแต่ของเขาหลายสายโอ้แต่ทางรถไฟญี่ปุ่นจะว่าไปผมว่ามันขึ้นไม่ง่ายเหมือนกันนะคือสถานีเดียวกันน่ะถ้าคุณจะต่อเนี่ยบางทีคุณต้องออกไปนอกสถานีแล้วเข้าอีกที่นึงอ่ะอ๋อเดี๋ยวนี้แล้วแต่เมืองมั้งโตเกียวอ่ะแล้วแต่สถานีผมเคยไปญี่ปุ่นครั้งแรกปี2006 2007แถวนั้นยังต้องเอาตั๋วไปคืนเปลี่ยนเป็นตั๋วต่อเป็นคอลโลเบเรเตอร์กันเดี๋ยวนี้ใช้บัตรอย่างพวกนี้หมดไงแต่ปึ้นไปหมดที่ซัปโปโรนี่ก็เป็นก็ใช้บัตรหมดแล้วเพียงแต่ว่าจะบอกว่าเมื่อกี้กลับถึงรถนั่งชิงกันเซ็นมาถึงถ้าอยากจะดูโมงนะฮะก็ดูได้เขามีทัวร์แต่ต้องจองล่วงหน้าแล้วก็นั่งลอดมาถึงฮาโกเตะ3ชั่วโมงบางคนจะถามว่าเอ๊ะทำไมซัปโปโรเมื่อไหร่จะมีชิงกันเซ็นต้องแยกเป็น2เฟสรถชิงกันเซ็นจะมาถึงฮาโกเตะที่เป็นเมืองท่าทางใต้นะประมาณปี2015กำลังขุดแล้วก็สร้างสถานีใหญ่อยู่เพราะว่าอุโมงค์มันมีอยู่แล้วแต่ว่าชิงกันเซ็นมันวิ่งไม่ได้มันต้องทำรางใหม่แล้วก็ต้องกำลังแก้ปัญหาอยู่ว่าเวลาชิงกันเซ็นวิ่งรอดอุโมงค์ทำไงให้มันวิ่งเร็วได้เพราะว่ามันมีรถสินค้าเยอะมากเพราะกระโดดครัวของญี่ปุ่นสินค้าการเกษตรขนมาเยอะมากสินค้าอุปโภคบริโภคที่ขนขึ้นไปก็เยอะรถวิ่งตลอดเวลารถพวกนี้ถ้าชิงกันเซ็นวิ่งสวนเนี่ยไอ้รถที่อีกคันตกรางเพราะอากาศมันอัดแล้วเขากำลังแก้ปัญหากันอยู่ด้วยอย่างต้องลดความเร็วหรือยังไงก็ตามแล้วมันจะขึ้นมาแค่ฮาโกเตะจากฮาโกเตะขึ้นไปซัปโปโรเนี่ยต้องขุดรางลอดภูเขาใหม่เพราะเดิมมันวิ่งอ้อมทะเลตอนนี้ต้องเจาะภูเขาเขาบอกอีกประมาณ10กว่าปีปี2020-30นู่นถ้าจะทำก็ค่าทริปฮอกไกโดคุณจะมีเงินถ้าตั๋วเครื่องบินรวมค่าท่องเที่ยว 4-50,000 พอไหมพอประมาณนั้นค่าที่พักค่าที่พักต่อคนค่าที่พักไม่แพงมาก4วัน3คืนมาน้อยไปมั้งเนาะ5วัน4ครับมันต้อง4วัน4 5 5วัน4 5วันประมาณนี้ตั๋วเครื่องบินก็ล่อเข้าไปเท่าไหร่ละ 20,000 กว่า 20,000 กว่าที่พักบวกของกินบวกกับแนะนำอีกวิธีนึงคือคนไปด้วยตั๋วเครื่องบินไปญี่ปุ่นที่มันถูกกว่านั้นแล้วบินในประเทศต่อประมาณ 3,000 เพราะว่าบินตรงเหมือนการบินไทยบินตรงมันมีไทยเป็น 20,000 กว่าแต่ถ้าบินไปลงที่อื่นในญี่ปุ่นแล้วต่อในประเทศอีก 3,000 รวมแล้วจะถูกกว่าแต่เสียเวลาเพิ่มนิดนึงเหมือนมีโลคอสด้วยนะที่เป็นโลคอลสายการบินโลคอลงั้นถ้ามีงบประมาณก็ประมาณนี้สมมติถ้าตั้งไว้ 40,000 เนี่ยก็ตั้งไว้ 4,299 เพราะ299คือหนังสือเล่มนี้พอได้อาหารที่199ที่บอกอาหารแปลก200บาทอาหารการกินไม่แพงฮะอาหารกินไม่แพงอย่างที่บอกราเมงเขาบอกว่าเท่าไหร่นะ600-700เยนก็มีคือมันแล้วแต่คุณจะใส่อะไรบ้างถ้า700เยนก็หมูน้อยชิ้นหน่อยถ้า1,000เยนก็มีทั้งขาปูทั้งหมูแต่ถ้าไปฮอกไกโดแสดงว่าแนะนำว่าควรจะกินอาหารทะเลสักบุฟเฟ่อาหารทะเลสักมื้อหนึ่งบุฟเฟ่อาหารทะเลแล้วก็ถ้ามีเหลือไปกินพวกปลาดิบซูชิไงจริงที่นี่ทำไมซูชิมันก็ทั้งเกาะทั้งญี่ปุ่นไม่ใช่เหรอซูชิที่นี่ที่นี่เป็นจุดอย่างนกไปจะบอกว่าซูชิอะไรนะซูชิแนะนำอยู่2เมืองอะไรนะกินอุนิกินปลาไหลไข่อ๋อไข่แซลมอนหอยเม่นไข่หอยเม่นกับไข่ปลาแซลมอนครับที่ดังก็มีไข่ปลาแซลมอนไข่หอยเม่นแล้วก็ซูชิซูชิแนะนำอยู่2เมืองคือมันหากินได้ทั่วไปแหละแต่ถ้าไปถึงเมืองแล้วก็มีฮาโกเตะกับโอตารุเพราะเป็นเมืองชายทะเลซึ่งจุดหนึ่งที่โอตารุใช่มันจะมีซอยนึงที่เป็นเขาเรียกถนนซูชิอ๋อเหรอคุณพลาดมากเลยไปตลุกกินราเมงเปิดแน่น164ถนนซูชิเลยใช่ตอนนั้นไม่มีหนังสือเล่มนี้ไงไปกินราเมงก็จะมีซูชิหลายร้านนะแต่ว่าก็ไม่ใช่มีเฉพาะถนนเส้นนี้เพราะว่าซูชิที่ได้1ดาวไม่ชลินไม่อยู่ตรงเส้นนี้ไปอยู่กันเดี่ยวๆที่อื่นแล้วร้านซูชิญี่ปุ่นนี่เห็นหน้าร้านเงียบๆเปิดเข้าไปข้างในมีคนเต็มนะครับแต่หน้าร้านนี่เงียบสนิทเลยปลายเปิดไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่ครับแล้วต้องหาข้อมูลล่วงหน้าแล้วไปเปิดดูก็ดีแสดงว่าไม่มีคิวไปถึงได้กินนะในหนังสือเล่มนี้มีอย่างนึงคือมีบอก GPS ด้วยสถานที่ตรงนั้นก็มีเบอร์ GPS ขี่เข้าไปก็ขึ้นมาช่วยโปรโมทเต็มที่เลยนี่จะได้ใช้ประโยชน์เหมือนกันใช่ๆเราก็เห็นคนไทยทำหนังสือดีก็ผมยิ่งเปิดผมก็ยิ่งทึ่งนะพี่เขียนเรียนบ้าเลยข้อมูลบางอันพี่เขาบอกว่ามันญี่ปุ่นแบบว่านี่คืออ่านเจออย่างบอกเอตเกียสถานที่ทำการเนี่ยบอกว่าอิด255ล้านก้อนอะไรอ๋ออันนั้นข้อมูลมันหาที่ทั่วไปวิกิพีเดียก็ไม่บอกข้อมูลแต่ว่าเรามาเล่าคือบางทีเราก็อยากเอามาเล่าให้คนเขารู้สึกว่าเออฮอกไกโดมันมีจุด
เด่นตรงไหนในประวัติศาสตร์มันเป็นญี่ปุ่นที่ไม่โบราณไม่เหมือนญี่ปุ่นเป็นญี่ปุ่นโมเดิร์นนะแล้วอย่างเช่นจริงๆถ้าเอาตัวเมืองซัปโปโรเองมันมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกเยอะเลยนะไม่ว่าจะเป็นไอ้คอนเสิร์ตฮอลล์ที่ว่าดีที่สุดในญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเคยเป็นที่จัดแสดงเทศกาลคอนเสิร์ตพวกอินเตอร์เนชั่นแนลทุกปีไงฮะมันเป็นโมเดิร์นคือเน้นความโมเดิร์นนะไม่ได้เน้นความโบราณนะอย่างศาลเจ้าที่ว่าเก่าแก่ที่สุดในฮอกไกโดก็สร้างใหม่ไฟไหม้หมดถ้าจะเอาเก่าแก่ต้องไปดูฮาโกดะเตะอันนั้นจะมีโบสถ์เก่าหมดละอันนั้นเก่าสุดละของเกาะนี้ของฝากที่จะซื้อกลับจากประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่นิยมซื้อช็อกโกแลตซื้อขนมที่เห็นเขาคิ้วๆกันอันนั้นคือความประเทศอันนั้นคือประเทศญี่ปุ่นไงแต่ถ้าเกิดเป็นเฉพาะเจาะจงว่าเป็นฮอกไกโดนี่แหละก็ยังระบุว่าเป็นรอยส์กับไออิชิยะไอชิโอริโคอิบิโตะเนี่ยสองยี่ห้อนี้แข่งกันแล้วก็พวกขนมบาคูเฮงที่เป็นม้วนๆเค้กม้วนแล้วก็มีขนมหวานอีกเยอะของเลิศเท่าของอะไรฮะมันฝรั่งทอดอีกยี่ห้อหนึ่งอร่อยมันมันฝรั่งทอดเป็นฟรายนะเป็นฟรายของฮอกไกโดเองเลยนะมันโอ้แต่พอฮิ้วไม่ไหวมันแต่มันทำเป็นกล่องเขาแพ็คเล็กแค่ขายที่สนามบินมันจะหมดตั้งแต่ที่สนามบินก็ได้แนะนำว่าถ้ามีนกเอาไปฝากเจ้านายญี่ปุ่นเขาบอกเขาไม่เคยกินแต่พอชิมแล้วก็ติดใจเหมือนกันจะบอกว่าถ้าไม่อยากหอบคิ้วก็ไปถึงสนามบินเร็วหน่อยแล้วไปซื้อที่สนามบินเพราะสนามบินมีร้านขายขนมกับของสดเยอะมากที่บอกว่าสนามบินที่บอกสนามบินถ้าเป็นฝั่งโดเมสติกจะมีของขายเยอะใช่ไหมครับคือไปถึงเนี่ยอาจจะลงฝั่งโดเมสติกก่อนแล้วก็ซื้อของแล้วค่อยเดินไปฝั่งนั้นก็ได้ก็หาประมาณสัก600เมตรมันมีทางเลื่อนแล้วถ้าสมมติฝั่งอินเตอร์จะซื้อระหว่างก่อนเช็คอินเอ้ยก่อนเข้าไปกับหลังเข้าไปนะให้ซื้อหลังเพราะว่ามันจะเยอะกว่าไม่เสียภาษีมันจะลดภาษีไปสัก 5% อาจจะไม่ถึงแต่ลดภาษีไปพอเที่ยวล่าสุดนี้ผ่านมาเนี่ยเงินมาซื้อก่อนแล้วพอเข้าไปดูเทียบราคาเอ้ยข้างในมันลดอีกนิดนึงจนถึงหน้าเกตอ่ะยังซื้อได้เคยไปโตเกียวแล้วถามก่อนเข้าไปเหมือนกันมีรอยก็ถามเขาบอกว่าพนักงานขายเฮ้ยแล้วเข้าไปข้างในมีขายไหมมีและไม่ต้องเสียภาษีด้วยถูกกว่าแล้วบอกกูด้วยนะคือเขาซื้อสัตว์มากเลยอันนี้เขาอยู่ของคนญี่ปุ่นนะครับผมไปถึงหอชมวิวที่สถานี JR ที่มีตึกสูงที่สุดในซัปโปโรจะต้องไปดูวิวเนี่ยครับเขาปิดกล้องให้ดูแล้วบอกถ้าอยู่ขึ้นไปตอนนี้เห็นแบบนี้นะหิมะตกหนักมองไม่เห็นอะไรเลยแต่กลับมาดูว่ากลับมาหลังไหมเขามีกล้องให้ดูเลยแล้วเขาเตือนใช่อันนี้ทริปที่ผ่านมาล่าสุดนี่ก็เหมือนกันไปเมืองเจออากาศไม่ดีก็อันนึงคือจะขึ้นไปดูที่จะไปดูเมืองซัปโปโรเนี่ยไปถึงเขาก็จะมีบอกว่าโอเคอากาศไม่ดีเลยก็ถามเขาว่าควรจะขึ้นไปไหมเขาก็แนะนำว่าโอเคมาบนหลังดีกว่าเดี๋ยวโทรมาก่อนนะนักท่องเที่ยวไม่มีเวลาจะต้องขึ้นละยังไงก็ต้องขึ้นอีกจุดหนึ่งวันนั้นคือขับไฮเวย์ใช่ป่ะแล้วก็ exit ผิดคือออกก่อนไงพอก่อนจะทำไงดีเพราะเดี๋ยวมันต้องจะออกทางไหนมันผิดเมืองไปแล้วอะไรเงี้ยไปถึงถามเจ้าหน้าที่ที่ทางด่วนบอกว่าเนี่ยออกมาผิดทางเขาให้ทำไงรู้ไหมเขาบอกโบกเลยว่าเนี่ยเดี๋ยวอ้อมไปอ้อมขึ้นอีกทางนึงให้เลยแบบการทางคือแบบโอ้ยมันใจดีมากเลยอ่ะค่อนข้างแปลกใจแล้วก็รู้ประโยชน์ก็ได้คิดต้องเข้าใจว่าเราเอาเงินไปให้เขาปีละหลายล้านแต่ตอนนี้ยังด่วนนะการบินไทยเราเคาน์เตอร์จะกำลังจะบินออกสู่ระบบอย่าไปเลยค่ะญี่ปุ่นตอนนี้มีปัญหาคืนตั๋วอะไรฝันไม่บอกครับปู่ไปไม่ได้ Yesterday check in this way ติดตามได้ที่ Twitter @wasinpi ฮะ WASINPIถามได้เพราะว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขียนโดยว่าสินพีเลยซึ่งไปเองก็ไปเองถ่ายเองไปเองถ่ายเองลงลายรูปลงเองลงเองติดหิมะเองอยู่ประมาณ80-90%รายละเอียดผมด้วยความจริงใจละเอียดมากนะครับถ้าเกิดใครอยากจะไปเที่ยวลองไปดูกันถือว่าได้เลยทีเดียวครับก็ขอถือโอกาสประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับก็วันที่16พฤศจิกายนเนี่ยของProvision เราจะมีงาน Open House นะฮะก็คือเปิดบ้าน Provision ให้บกมานั่งคุยกันในเรื่องต่างๆเดี๋ยว Coffee Club สาขาบ้านราชดำริครับอยู่ตรงสถานี BTS ราชดำริเลยนะครับก็ใครสนใจก็ลงทะเบียนที่เว็บ Provision นะฮะจริงๆงานนี้เรารับสำหรับสมาชิกแต่ว่าจะสมัครสมาชิกใหม่เลยก็ได้เพราะว่าแค่สมัครสมาชิกเนี่ยก็คุ้มค่ากาแฟแล้วครับค่าสมาชิกมีรายละเอียดไหมครับถ้าอย่างนั้นถามแบบไม่มีสคริปต์150-200 บาทแต่รับรองว่าคุ้มค่ากาแฟค่ากาแฟครับนี่ที่ไหนนะครับบ้านราชดำริสถานีรถไฟร้านเดอะคอฟฟี่คลับสาขาบ้านราชดำริสถานีรถไฟไอ้บ้านราชประสงค์สาขาบ้านราชประสงค์
อยู่ซอยมหาเล็กหลวง3ไม่เป็นแกอย่างที่นี่ตอนแรกเราพูดนึกว่าร้านแถวที่ตั้งออฟฟิศอ๋อมันคือไม่ใช่ไปในเมืองเป็นสาขาเมืองพอดีหาที่เดินทางสะดวกฮะขึ้นได้สะดวกจ้าห้ามไปร่วมชุมนุมนี่เป็นซอยโรงเรียนเก่าประถมผมเลยนะซอยมหาเล็กหลวง3ซอยโรงเรียนสมทวีและดำริเก่าผมว่าเสร็จเก่าที่นั่นแต่ปัจจุบันโรงเรียนนี้ไม่มีแล้วเอารถไปจอดที่บ้านที่อาคารนั้นก็จะเป็นเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์เออแล้วมีเวลล่าก็เป็นงานเล็กๆนั่งคุยกันแบบไม่เป็นทางการอะไรครับอันนี้ก็บอกไว้ก่อนแต่หนังสือเล่มนี้เนี่ยพี่วสินมั่นใจว่าไม่มีข้อผิดพลาดเลยก็คงไม่ขนาดนั้นคือขังว่าตรงๆมันเหมือนกับเวลาเราทำโปรแกรมอะยังไงมันต้องมีบั๊กอันนี้มันคงมีบ้างแต่ว่าก็พยายามที่สุดแล้วถ้ามีถ้าอย่างไรก็แจ้งมาแล้วจะปรุงวสินพี่นะคะแต่พี่วสินจะไม่ทำเป็นฮอกไกโด2013ฮอกไกโด2014มีโครงการกำลังทำอยู่ก็น่าจะออกประมาณปลายปีนี้เหมือนกันจะเป็นเล่มใหม่ที่ละเอียดกว่านี้หนากว่านี้แล้วก็เพราะว่าหลายจุดที่น้องๆเขาไปสำรวจเพิ่มในทีมงานก็จะมีต่อไปจะเหมือนลนนี่แพนเน็ตว่ะคะคือออกมาเรื่อยๆปีนี้แหละทุกปีก็ออกโปรโมชั่นหรือเหมือนอันนี้แล้วแต่ลูกค้าจะอะไรอ่ะหนุนก็หมดแล้วเทปนี้ผมไม่แน่ใจว่าช่างคุย242นี่จะเป็นที่ถูกอกถูกใจขนาดไหนนี่เป็นการงานทดลองเป็นงานทดลองระหว่างช่างคุยกับ D+ หรือ Provision นะครับก็ฟีดแบคกันกลับเข้ามามีเมืองไหนอยากเที่ยวอีกเราคงมีการผมคิดว่าคงมีเทป2เทป3แหละพี่วสินจะอาจจะพาไปที่อื่นแต่ตัวพี่วสินเองอะชอบฮอกไกโดแล้วก็เลยดึงฮอกไกโดขึ้นมาใช่มั้ยตัวเองไปหลายทีมีเมืองอื่นประเทศไหนมั้ยครับที่อื่นก็เราได้ครับประเทศที่พี่แบบโอ้มีเชียงใหม่ด้วยนะครับไม่ใช่แค่เป็นอ๋อเฮ้ยชอบนะเฮ้ยนี่ชอบอ่ะมีจริงๆถ้าตอนที่นี่เลยพม่าถ้าพม่าต้องพม่าต้องรอต้องให้คนเขียนเข้ามาเองแต่หนังสือของ D+ มีนะครับพม่ามีนะครับพม่ายุโรปก็มีครับที่แปลกใจคือเมืองนี้มันเล็กแต่ว่าเชียงคานยุโรปก็มีครับอันนี้ยุโรปเออจริงๆเที่ยวใกล้ๆอย่างเนี้ยก็น่าสนุกนะหลวงพระบางมีแล้วแต่ไม่มีบางคนก็บอกว่าแม่แบบบางคนก็บอกมันไม่เห็นจะมีอะไรเลยผมว่ามันอันนี้มันแล้วแต่คนอยากเที่ยววัฒนธรรมหรือบางคนอยากจะเที่ยวบางคนที่แบบไปเที่ยวอะไรความคาดหวังไม่เหมือนกันแต่ยุโรปมันจะบางไปหน่อยไหมยุโรปมันจะหนาวันนี้ป่ะอ๋อไม่อันนี้เขาเป็นเส้นทางเฉพาะของเขาไงฮะคือมันไม่ใช่โทรดูเส้นทางโรสายโรแมนติกมีตีเส้นนี้ก็คือเขาไล่เขาอันนี้เขาไล่จากที่บอกแล้วไล่จากปรากปรากลงมาเซสกี้คุมลอฟลงมาเยอรมันที่ฟุตเซนไปจนสุดที่เวนิสจากไอ้ประเช็คลงมาทะลุเยอรมันลงมาถึงอิตาลีครับไม่หนิงถึงรู้ว่าเป็นรูปนั้นแอบถามเมื่อกี้ไม่จะออกวิวนี้มันทั้งยุโรปสวยๆอ่ะเมื่อกี้หนิงบอกมีคำถามด้วยว่าเนี่ยในรูปนี้อ๋อถ้าคุยจากเสื้อใช่ป่ะไม่ขายตัวละ300ตัวละ350บาทนะครับเดี๋ยวจะมีรุ่นใหม่เดี๋ยวจะมีรุ่นใหม่ออกมาเดี๋ยวจะถามว่าแต่ว่าหนังสือของทาง D+ เนี่ยเน้นว่าไปมาเองจริงๆผมเดาว่าอย่างนั้นมีไม่มีไหมที่แบบว่าเอาวิกิพีเดียมาบวกกับหนังสือท่องเที่ยวของหลายประเทศมาแปลรวมกันผมไม่แบบนั้นแล้วมาเย็บรวมเป็นหนึ่งเล่มอ๋อไม่เรามีทีมงานที่ไปเก็บข้อมูลมาจริงๆเพียงแต่ว่าไอ้เก็บเนี่ยบางทีมันก็ไม่ 100% นะฮะงั้นข้อมูลที่เสริมบางอย่างก็จะต้องมีเสริมเพิ่มไปบ้างแต่ว่าไปทุกที่ที่เอาไปเล่นสองร้อยห้าสิบล้านก้อนเนี้ยมันต้องมีความผิดพลาดเนี่ยพี่วิศิลป์บอกว่ามันก็เป็น human error มันยอมรับได้ต่อว่าได้มันคงมีแหละก็มีก็บอกกันเข้ามาจะได้ปรับปรุงนะครับเพราะมันก็ไม่เคยมีหนังสือเล่มไหนในโลกที่ไม่ผิดพลาดเนาะมันก็ต้องมีกันนิดหน่อยอีกอย่างข้อมูลท่องเที่ยวเนี่ยต่อให้เขียนถูกเขาก็เปลี่ยนใช่ข้อมูลเปลี่ยนเพราะมันไม่ใช่แฟกต์ไงฮะมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดเวลาแต่ส่วนข้อผิดพลาดที่เป็นเออร์ราต้าอะไรเงี้ยพิมพ์ผิดเลยอ่ะจะกดผิดอะไรอย่างเงี้ยคงมันก็อาจจะหลงอยู่บ้างแต่ก็พยายามให้น้อยแล้วครับแล้วอย่างแผนที่เองเนี่ยมันก็บางทีมันก็ปักหมุดอะไรก็ลำบากมันเราใช้ Google Map ก็อาจจะได้อย่างนึงใช้ Apple Map ก็จะได้พิกัดอีกแบบนึงหรือพิกัดเหมือนกันแต่มันอยู่คนละที่ไงฮะ GPS ของยี่ห้อเคยเจอปัญหาเลยครับเว็บไซต์ของ D+ ผมไม่แน่ใจเขาใช้ตอนนี้ยังเป็นใช้ Facebook ที่คือใช้นี้ครับใช้ดีเว็บ www.dplusguide.com ครับตอนนี้ปัจจุบันยังเป็นหน้า Facebook อยู่แต่ว่าเรากำลังจะร้อนจะมาเป็นเว็บต่างหากก็น่าจะประมาณเดือนพฤศจิกายนนี่แหละครับ16พฤศจิกายนนี่แหละหรือเปล่าคะก็จะพยายามให้ได้ยังไม่แน่ครับโคตรกดดันใครบางคนในนี้ที่ฟังอยู่เลยวันนี้ก็เปิดตัวไงให้เปิดตัวในนี้ใช้คำว่า twitter.com/provision_book แล้วก็มี facebook.com/iloveprovision นะครับ
I love provision ที่เขียนติดกันเลยนะครับแล้วก็ provision underscore แล้วก็ book เดี๋ยวเราขึ้นหนังสือให้ดูครับแล้วก็ต่อว่าคนเขียนหนังสือไปที่ twitter.com/wasinp นะครับเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ slash add.com/@wasinp vasnp ครับอ่ะหมดแล้วสำหรับตอน242มีเท่านี้มีอะไรมาฟีดแบ็กกลับมาได้ที่หน้า facebook.com/ช่างคุยพอดแคสต์นะครับก็หวังว่าเป็นที่สนุกสนานกันผมฟังแล้วผมก็อินเลยเดี๋ยวไปซื้อตั๋วฮอกไกโดโบนัสสื่อพี่เดือนนี้สิ้นปีนี้งบ 50,299 บาทเอาไม่หนังสือเล่มนี้เราได้ฟรีโอเคเดี๋ยวเราลาผู้ฟังไว้พร้อมๆกันขอบคุณพี่วสินต์มากแล้วเดี๋ยวคงเจอกันในรายการใหม่หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ